สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนำทุกท่านไปทำความเข้าใจในงานมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งของกรมศิลปากรนะครับขอแอบกระซิบกับคุณผู้ชมเล็กน้อยนะฮะว่าที่นี่มีความสำคัญมากนะฮะถ้าท่านใดอยากเห็นภาพพิมพ์พระบูชาองค์ที่งามๆแล้วก็มีคุณค่ามากมายนะฮะก็ต้องมาที่แห่งนี้นะครับมีคุณค่าโดยที่เรียกว่าประเมินค่ากันไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับการคุยของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเปิดกรุพระพิมพ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกัมปราชเพ็งชอุ่มครับท่านเป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีนะครับเป็นพันธลักษณ์ชำนาญการนะครับเราจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้ครับแล้วมีผมสิทธิพรบุตรภานักวิชาการเผยแพร่จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับต้องขออนุญาตไปที่น้องดวงอ้อนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตครับนะครับพี่ขออนุญาตเรียกน้องดงอ้อนะฮะเพราะว่าทั้งกรมศิลปากรจะรู้จักกันในนามน้องดงเราเรียกกันน้องดงนะครับฮะอยากให้น้องดงได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ชัยนาทมุนีแห่งนี้ให้พวกเราได้ฟังกันว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับเชิญครับครับพี่โตครับพิพิธภัณฑสถานชาติชัยนาทมุนีแห่งนี้นะครับพี่โตก่อร่างสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2509ครับครับถ้านับย้อนไปก็50กว่าปีแล้วนะครับพี่โตที่ได้ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาโดยที่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับพี่โตครับก่อร่างสร้างขึ้นจากความสนใจของกรมศิลปากรฮะแล้วก็พระเกจิชื่อดังในชัยนาทอีกองค์นึงก็คือครับหลวงพ่อนวมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าพระชัยนาทมุนีครับครับท่านเป็นทั้งเจ้าคณะจังหวัดในยุคนั้นแล้วก็เป็นทั้งเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์นี่แหละครับพี่โตครับครับอ๋อวัดพระบรมธาตุถ้าเรามองไปเนี่ยมองไปทางนี้เลยก็จะเจอเลยวัดอยู่ด้านหน้าใช่ครับแล้วก็จะเห็นเลยรั้วรอบขอบชิดติดกันเลยครับพี่โตครับซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับก่อร่างสร้างเมื่อปี2509ครับแต่ว่ามาเป็นรูปร่างอาคารแล้วก็มีโบราณวัตถุจัดแสดงนะครับในปี2512ครับใช้เวลา3ปีครับในการสร้างอาคารแล้วก็นำโบราณวัตถุมาจัดแสดงครับครับซึ่งโบราณวัตถุทั้งหมดเนี่ยครับพี่โตก็จะเป็นโบราณวัตถุที่เป็นของสะสมที่หลวงพ่อนวมขออนุญาตใช้ข้อหลวงพ่อนวมแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นที่รู้จักกับชาวบ้านทั่วไปในจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อนวมเนี่ยครับท่านรวบรวมของมาจากบริเวณต่างๆในจังหวัดชัยนาทแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนำมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ของวัดขึ้นมาเหมือนท่านเป็นนักสะสมใช่ครับบรมวัตถุศิลปวัตถุสำคัญท่านหนึ่งเลยใช่ไหมท่านหนึ่งในย่านภาคกลางเลยครับเหมือนบอกว่าก่อนนี้เราคุยกันมาน้องดมบอกว่าท่านสะสมเพื่อที่จะรวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุเพื่อไม่ให้กระจัดกระจายออกไปหรืออาจจะบางที่อาจจะมีโดนลักลอบขุดไปท่านก็รวบรวมมาเก็บไว้ซะเองดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะท่านคิดอยู่แล้วครับว่าถ้าท่านปล่อยไว้เนี่ยชาวบ้านชาวช่องก็อาจจะขุดขายกันให้ในทุนหรือว่านักสะสมแต่ว่าถ้าท่านเก็บรวบรวมมาไว้นะครับยังไงของเราเนี่ยก็มีสถานที่เก็บรักษาอย่างเป็นกิจจลักษณะครับและภายหลังในยุคนั้นนะครับพี่โตเมื่อ2509เนี่ยกรมศิลปากรเราก็จะมีอธิบดีนะครับก็คือท่านธนิตอยู่โพท่านก็เล็งเห็นว่าวัดเนี่ยมีของสะสมเก็บไว้มากก็เลยได้ถามมายังหลวงพ่อนวมเนี่ยครับพระชัยนาทมุนีว่าถ้าอยากถ้ากรมศิลปากรเราอยากจะเก็บรักษาของเหล่านี้โดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยท่านจะยินดีหรือเปล่าครับครับท่านก็ยินดีครับพี่โตที่จะมอบโบราณวัตถุเหล่านั้นก็เลยเกิดโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นมาในบริเวณที่เราอยู่กันเนี่ยครับพี่โตและภายหลังเมื่อจัดสร้างแล้วนำของที่ท่านได้มอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์มาจัดแสดงแล้วก็เก็บรักษาแล้วครับจึงได้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์นี้ว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนีเพื่อให้เป็นเกียรติกับพระชัยนาทมุนีหรือว่าหลวงพ่อนวมที่ได้มีคุณอุปการกับทางพิพิธภัณฑ์เราครับพี่โตพระชัยนาทมุนีนี่เองก็เป็นชื่อของท่านนะฮะเป็นที่ระลึกถึงคุณอุปการของท่านด้วยใช่ครับซึ่งพี่โตก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีโกฏิที่บรรจุอัฐิของพระชัยนาทมุนีหรือว่าหลวงพ่อนวมครับแล้วก็มีการเก็บไว้เพื่อ
ไว้เป็นหลักชัยให้กับชาวพิพิธภัณฑ์หรือว่าชาวบ้านเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจใเป็นสิริมงคลใให้กับชาวพิพิธภัณฑ์ชัยนาทบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนในละแวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ที่มากราบสักการะมาเที่ยวก็ต้องมากราบสักการะท่านนะก็จะเป็นมงคลกับตัวเองใช่ครับพี่โตฮะทีนี้อันนี้ประวัติของพระชัยนาทบุรีเราก็ทราบแล้วนะประวัติของพิพิธภัณฑ์เราก็ทราบแล้วนะครับว่ากว่าจะก่อร่างสร้างตัวมาได้เป็นถึงขนาดนี้ใช้เวลาต้อง3ปีนะฮะแล้วของทุกชิ้นเนี่ยพระชัยนาทบุรีหลวงพ่อหนุ่มท่านก็มอบให้หมดเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นโดยประมาณมีประมาณ800กว่ารายการครับพี่โตที่เราจัดแสดงนะครับแล้วก็ที่เก็บรักษาอยู่ในคลังอีก1,000กว่ารายการครับพี่โต800กว่ารายการโอ้ยก็ใช่ครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะ3,000รายการครับพี่โตเพราะว่าเราทั้งมีการจัดแสดงอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการเก็บรักษาอย่างเป็นระบบและการเก็บรักษาเราเนี่ยครับพี่โตก็เพื่อที่ว่าวันนึงเนี่ยเราจะนำโบราณวัตถุเหล่านั้นเนี่ยครับออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการหมุนเวียนให้ชาวชัยนาทเนี่ยครับได้มาเรียนรู้ศิลปะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆผ่านโบราณวัตถุเหล่านั้นได้ครับนะฮะโดยเฉพาะห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับมองซ้ายมองขวาเต็มไปด้วยพระเครื่องพระพิมพ์นะฮะตามหัวข้อเรื่องจริงๆวันนี้เราคุยกันในเรื่องเปิดกลุ่มพระพิมพ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทบุรีแห่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมกันเดี๋ยวเราจะไม่นั่งคุยกันอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการเดินไปชมของจริงกันนะครับอยากให้น้องดอกอ้อได้พูดถึงการแบ่งโซนจัดแสดงนะฮะเป็นอย่างไรครับที่นี่ก็พิพิธภัณฑ์เราครับพี่โตถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กครับเรามีอาคารเดียวนะครับที่จัดแสดงเราก็จะมีการแบ่งชั้นอาคารเป็น2ชั้นครับบริเวณด้านล่างเนี่ยครับที่เมื่อประชาชนเดินเข้ามาเนี่ยครับก็จะเห็นมีทั้งพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะครับมีทั้งธรรมจักรมีโบราณวัตถุต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งของใช้ของพระสงฆ์ก็มีเพราะทางด้านล่างของพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยครับพี่โตเราจัดแสดงคือเป็นของสะสมของหลวงพ่อนวมหรือว่าพระชัยนาทมุนีนะครับไว้ซึ่งของสะสมของท่านที่มอบให้กับพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองชัยนาทครับตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงอายุสมัยทางประวัติศาสตร์ที่เป็นอยุธยาสุโขทัยนะครับยันรัตนโกสินทร์เลยครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆส่วนชั้นบนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับพี่โตก็จะเป็นพระพิมพ์ที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีอันชั้นบนคือที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละใช่ครับที่เรานั่งกันอยู่นะครับก็จะเป็นพระพิมพ์ที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีในที่ต่างๆของประเทศไทยเป็นของกรมศิลปากรครับก็ได้แบ่งสรรปันส่วนจากส่วนกลางเนี่ยครับมาจัดแสดงเพื่อให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยครับนอกเหนือจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องเมืองชัยนาทผ่านโบราณวัตถุแล้วนะครับก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพิมพ์พระเครื่องในประเทศไทยด้วยครับพี่ตุ๊กในสายตาพี่เองชื่อว่าที่นี่เป็นกลุ่มพระกลุ่มใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศเลยนะฮะแล้วก็มีถ้าใครสนใจเรื่องราวทางโบราณคดีเนี่ยเราก็สามารถศึกษาจากทางจากพระพิมพ์พระเครื่องเหล่านี้ได้ด้วยเพราะว่าเรามีอยู่หลากยุคสมัยครับตั้งแต่ทวารวดีศรีวิชัยรบบุรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์เลยครับพี่โตครับน่าสนใจครับทีนี้นะฮะห้องจัดแสดงเราก็พูดไปแล้วเราอยากจะเดินกันหรือยังไม่แน่ใจว่ากล้องพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวให้เวลากล้องนิดนึงนะครับกล้องน่าจะพร้อมทีนี้เราก็คุยกันนิดนึงเดี๋ยวในขณะที่จะให้ช่างภาพไปเตรียมมุมเพื่อที่จะรับเราสองคนในการเดินชมห้องจัดแสดงนะครับที่นี่นะฮะแล้วก่อนขอถามนิดนึงตอนนี้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาเข้าชมกันเยอะไหมฮะหลังจากโควิดใช่ไหมครับจบลงแล้วครับหลังจากที่โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะครับพี่โตก็มีชาวบ้านประชาชนหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเริ่มทยอยกลับมากันแล้วครับพี่โตกลับมาเหมือนเมื่อครั้งก่อนเหมือนก่อนเขาหนีไปไหนก็ไม่รู้ใช่ครับตอนนี้กลับมาแล้วได้กลับมาแล้วครับก็มีทั้งคณะอาจารย์ที่พานักเรียนมาทัศนศึกษาจั่วไปจนถึงชาวไทยอาจจะเป็นชาวไทยที่เป็นเด็กนักเรียนหรือว่าวัยกลางคนหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุครับพี่โตที่นี่ครับผู้สูงอายุนิยมมาชมกันมากครับเนื่องด้วยว่าชัยนาทเนี่ยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีวัดเยอะมากเป็นเมืองที่น่าไหว้พระใช่ครับก็จะมีทำบุญสายทัว
ต่างๆสายมูสายมูต้องมาอย่าลืมฮะท่านผู้ชมครับสายมูนี่ต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ชัยนาทบุรีแห่งนี้ด้วยนะฮะผมเองวันนี้ยังต้องขออนุญาตมูเลยวันนี้มาคุยเรื่องพระเครื่องพระพิมพ์นะยังห้อยหลวงพ่อองค์โตกันด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศการคุยของเราให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมแล้วนะฮะช่างภาพไปเดี๋ยวเชิญหัวหน้าดงอ้อครับครับเชิญครับนำครับก่อนอื่นก็ขอห้องไหนก่อนจะขออนุญาตนำห้องบริเวณปีกด้านขวาของพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก่อนนะครับพี่โตครับห้องนี้ครับเราจะจัดแสดงพระพิมพ์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่ปรากฏพระพิมพ์ในประเทศไทยเลยครับพี่โตพระพิมพ์เนี่ยครับในประเทศไทยเนี่ยครับเริ่มเข้ามาจากอินเดียก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเรายังไม่มีศาสนาพุทธเข้ามานะครับเราก็จะอยู่กันแบบในยุคสมัยที่เราเรียกว่าก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีศาสนาเข้ามาครับครับซึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยครับก็อาจจะนับถือในเทพต่างๆที่อยู่บนฟ้าเทพต่างๆที่อยู่ในป่าอยู่ในสถานที่ต่างๆในธรรมชาตินับถือผีก่อนมีศาสนาเข้ามานับถือผีนับถือเทวดาประมาณนั้นใช่ไหมแต่หลังจากนั้นพอมีศาสนาเข้ามาแล้วมีพุทธศาสนาเข้ามาสิ่งที่ตามพระพุทธศาสนาเข้ามาก็คือพระพิมพ์ครับหรือแม้กระทั่งพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับแต่สิ่งที่จะติดตัวคนที่เข้ามาในดินแดนไทยครับที่เผยแผ่ศาสนาพุทธเนี่ยครับสิ่งที่เข้ามาได้ง่ายที่สุดก็คือพระพิมพ์เพราะว่าสามารถพกพาได้จากการที่เคยศึกษาเคยอ่านมาฮะน้องดงครับพระพิมพ์เนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วต้องหลายปีใช่ไหมถึงจะได้เริ่มนิยมสร้างพระพิมพ์ซึ่งแต่ก่อนก็จะเป็นอะไรเป็นสถูปเป็นเจดีย์ประมาณนั้นใช่ไหมฮะกว่าจะมีพระพิมพ์ครับพี่โตก็ล่วงพ้นพุทธกาลมาประมาณ500ปีครับในสมัยพระเจ้ากนิษกะราชวงศ์กุสานะในประเทศอินเดียก็คือยุคนั้นก็จะเริ่มทำพระพิมพ์ที่เป็นตัวองค์พระพุทธรูปนะครับแต่ก่อนหน้านั้นในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ย คนอินเดียเขาก็ยังมีความเชื่อว่าเขาจะยังไม่อยากทำพระพุทธรูปที่เป็นตัวองค์พระศาสดาเลยเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดทำตัวองค์พระศาสดาแล้วหน้าตาไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะครับเท่ากับเป็นการสร้างบาปกลัวบาปกลัวบาปนั่นเองใช่ครับแต่ภายหลังเมื่อมีการเข้ามาของชนชาติซีเทียนนะครับเข้ามาในแผ่นดินอินเดียเอาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการสร้างรูปเคารพอะไรต่างๆเข้ามาจึงได้มีการสร้างองค์พระพุทธเจ้านะครับที่เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปเคารพเป็นรูปบุคคลขึ้นมาเป็นรูปบุคคลที่เป็นตัวองค์พระพุทธเจ้าเลยนะครับขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาในการก่อนนี้เป็นเกร็ดความรู้ในการก่อนที่มีพระพิมพ์เลยนะฮะพระพิมพ์มันมีหลังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วต้อง500ปีนะฮะจะได้มีการสร้างพระพิมพ์ขึ้นมาเป็นรูปแบบขององค์พระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเราไปที่ตู้กันดีกว่าอันไหนฮะตู้ไหนดีครับตู้แรกก่อนเลยครับจะเป็นพระพิมพ์ในสมัยทวารวดีครับพี่โตท่านผู้ชมที่สนใจในพระเครื่องพระพิมพ์นะครับต้องชมติดตามใกล้ชิดนะครับชิ้นไหนดีฮะจะขออนุญาตพูดเป็นกลุ่มเลยแล้วกันนะครับพี่โตที่ทางพิพิธภัณฑสถานชาติชัยนาทบุรีเราจัดแสดงนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพระพิมพ์ดินเผาในวัฒนธรรมทวารวดีครับครับโดยที่พระพิมพ์ทางด้านบนเนี่ยนะครับเป็นพระพิมพ์ที่มีการค้นพบที่เมืองทับชุมพลใกล้นิดครับเมืองทับชุมพลจังหวัดด้านบนนี้ใช่ไหมฮะด้านบนแผงทางด้านบนก็จะสังเกตว่าจะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีการประทับโดยแวดล้อมด้วยเทวดาซึ่งเทวดาก็อาจจะเป็นพระอินทร์พระพรหมในตามเถรวาทที่เราตามคติเถรวาทของเราใช่ครับซึ่งพระพิมพ์เสร็จเนี่ยครับเราได้รับการบริจาคจากนายแพทย์สำนวนประวัติวิชัยโอ้ขอบคุณท่านท่านก็เป็นนักสะสมอีกคนหนึ่งในจังหวัดชัยนาทครับบริจาคมอบให้มาเราก็เลยนำมาจัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุที่เป็นพระเครื่องพระพิมพ์ของทางกรมศิลปากรด้านล่างครับก็พี่โตก็จะสังเกตว่าจะมีทั้งพระพิมพ์ที่เป็นดินเผานั่งขัดสมาธิบนฐานแล้วก็จะเป็นพระพิมพ์ที่เป็นพระพุทธเจ้านั่งห้อยพระบาทซึ่งในอิทธิพลทวารวดีที่มีการสร้างพระพิมพ์นะครับก็จะนิยมทั้งพระพิมพ์ที่นั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งห้อยขาเป็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งทั่วไปฮะอย่างหมดเนี่ยที่เราดูเนี่ยสมัยทวารเลยครับเป็นสมัยทวารวดีครับแล้วพุทธศตวรรษที่12ครับที่เกิดขึ้นมาซึ่งสมัยทวารวดีเนี่ยครับพี่โตก็จะรับอิทธิพลในการสร้างรูปเคารพหรือพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์เหล่านี้ครับมาจากอินเดียพี่โตรู้ไหมครับว่าพระพิมพ์เหล่านี้ครับเขาสร้างขึ้นมาแรกเริ่มเพื่ออะไรไม่รู้อยากทราบอยากทราบอยากทราบจะขออธิบายเบื้องต้นก็คือพระพิมพ์เหล่านี้ครับพี่โต
เขาสร้างขึ้นมาแรกเริ่มเพื่อเป็นการที่ทำให้พุทธศาสนิกชนนะครับระลึกถึงพระพุทธองค์ในพุทธประวัตินะครับก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ซึ่งเราถือว่าเป็นสาวกที่ได้รับใช้ใกล้ชิดเนาะกับพระพุทธองค์ครับพระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าเมื่อท่านได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยครับจะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยรำลึกถึงพระพุทธองค์ยังไงบ้างพระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าอยากให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้รำลึกถึงพระพุทธองค์โดยที่ไปตามสังเวชนียสถานทั้ง4ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่ประสูติครับตรัสรู้ปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานเพื่อที่จะไปรำลึกถึงพระองค์แต่เมื่อนานแล้วนะครับหลังจากที่ล่วงพ้นพุทธกาลมาละสังเวชนียสถานทั้ง4เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยครับไปกันเยอะมากเลยแต่ว่าการไปล้ำลึกถึงพระองค์เนี่ยนอกจากล้ำลึกทางใจแล้วเนี่ยพุทธศาสนิกชนในยุคนั้นนะครับก็ได้สร้างพระพิมพ์ขึ้นมาอยากละอยากจะมีอะไรที่แบบไม่ไปไม่ได้ไม่ใช่อยู่ติดกับตัวอะไรใช่ไหมล้ำลึกถึงได้ตลอดเวลาใช่ซึ่งพระพิมพ์เหล่านั้นสร้างเนี่ยก็นำไปประดิษฐานไว้ตามสังเวชนียสถานแต่ละที่ด้วยจึงทำให้สังเวชนียสถานแต่ละที่เนี่ยครับก็ปรากฏพระพิมพ์เนี่ยมากมายซึ่งในยุคแรกอย่างที่อธิบายพี่โตไปเบื้องต้นนะครับว่ายังไม่กล้าที่จะทำเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็ทำเป็นพระพิมพ์เช่นตอนประสูติก็ทดแทนด้วยรอยพระพุทธบาทนะครับตอนตรัสรู้ก็ทดแทนด้วยต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็พุทธิบัลลังก์ว่างเปล่านะครับปฐมเทศนาก็แสดงด้วยธรรมจักรกับกวางเพราะว่าท่านแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับป่ากวางครับและสุดท้ายก็ปรินิพพานก็แสดงด้วยสถูปนะครับในยุคแรกเลยยังเป็นพระพิมพ์ประเภทพวกนั้นก็จะเป็นรูปอะไรรูปสถูปอย่างนี้ใช่ครับรูปสถูปรูปพระพุทธบาทรูปธรรมจักรอะไรต่างๆแต่พอภายหลังเมื่อมีการสร้างพระพิมพ์ที่เป็นรูปพระพุทธองค์ขึ้นแล้วครับก็จึงได้นำพระพิมพ์เหล่านั้นเนี่ยไปไว้ตามสังเวชนียสถานอย่างที่อธิบายพี่โตในเบื้องต้นก็เป็นพัฒนาการของการสร้างพระพิมพ์ในอินเดียจวบมาจนถึงประเทศไทยนั่นเองแต่อันนี้เรื่องจริงนะอย่างที่เองถ้าไม่ได้ห้อยพระรู้สึกโอ้ยวันนี้ลืมจะไม่ค่อยสบายใจละถ้าห้อยพระแล้วถึงไหนถึงกันมาถึงชัยนาทบุรีนี่ใช่ใช่ครับตรงไหนมีอะไรน่าสนใจอีกถัดมาครับพี่โตในยุคถัดมานอกเหนือจากทวารวดีแล้วครับเราก็จัดแสดงเป็นพระพิมพ์ในวัฒนธรรมศรีวิชัยครับพี่โตซึ่งพระพิมพ์เหล่านี้พี่โตจะสังเกตได้ว่าพระพิมพ์ศรีวิชัยนะครับจะเป็นพระพิมพ์เนื่องในพุทธศาสนามหายานองค์นี้นะฮะใช่ครับภาพครับซึ่งก็จะแตกต่างจากองค์ข้างบนนะฮะใช่ครับซึ่งก็จะแตกต่างจากพระพิมพ์ในวัฒนธรรมทวารวดีที่จะเป็นเถรวาทเป็นหลักพระพิมพ์ในพุทธศาสนามหายานของศรีวิชัยเนี่ยครับก็จะนิยมทำพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไว้ตรงกลางและล้อมรอบด้วยพระโพธิสัตว์เพราะว่าพุทธศาสนามหายานนอกเหนือจากการนับถือองค์พระบรมศาสดาแล้วเนี่ยครับก็ยังมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่จะมาช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในเรื่องต่างๆนั่นเองจึงเป็นที่มาของพระพิมพ์ในวัฒนธรรมศรีวิชัยและถ้าพี่โตจะสังเกตให้ดีครับพระพิมพ์ศรีวิชัยที่พี่โตเห็นเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นสีขาวปนเทาๆจะไม่เป็นสีส้มไม่แดงไม่ส้มใช่จะเป็นสีซีดใช่ครับเพราะว่าพระพิมพ์ในวัฒนธรรมศรีวิชัยจะนิยมเป็นพระพิมพ์ที่เราเรียกว่าพระพิมพ์ดินดิบครับดินดิบก็คือเป็นดินเหนียวนะครับเอามาปั๊มด้วยแม่พิมพ์ให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าพระเครื่องพระพุทธรูปเนี่ยครับใช่เสร็จแล้วก็นำไปตากแดดหลังจากนั้นก็เอาไปบูชาเลยครับไม่ได้นำไปเผาเหมือนกับพระในวัฒนธรรมทวารวดีแค่ตากแดดให้แห้งใช่ครับที่โดนน้ำก็ละลายสิฮะก็พยายามอย่าให้โดนอันนี้แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาให้ห้อยคอใช่ไหมยุคนั้นใช่ครับเป็นที่ระลึกเนื่องในการล้ำลึกถึงพระพุทธศาสนาตามที่ต่างๆครับและอีกอย่างครับพี่โตพระพิมพ์ในวัฒนธรรมศรีวิชัยที่เป็นพระพิมพ์ดินดิบเนี่ยครับบางองค์ก็มีการใส่เท่ากระดูกลงไปด้วยนะครับพี่โตเท่ากระดูกของใครอาจจะเป็นเท่ากระดูกของพระเกจิชื่อดังในยุคนั้นพระเถระชื่อดังหรือว่าอาจจะเป็นอัฐิของผู้สร้างหรือว่าญาติโกโหติกาของผู้สร้างหรือบุคคลสำคัญเพราะเขาอาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างครับใช่ครับประมาณนี้อาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างจึงนำอัฐิเนี่ยครับผสมลงไปด้วยอาจจะได้แบบอยู่กับพระพุทธเจ้าจะได้แบบว่าอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนิพพานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือสันนิษฐานเองครับและถัดมาครับนอกเหนือจากพระเครื่องพระพิมพ์ครับก็จะมีลักษณะของสถูปดินเผาจำลองเลยใช่ครับเป็นสถูปเล็ก
เพราะว่าตรงนี้ใช่ครับทางนี้เดี๋ยวยังไงทางกล้อง close up ดูนะครับสถูปดินเผาเนี่ยครับพี่โตทางใต้ของไทยในวัฒนธรรมศรีวิชัยนะครับก็มีการบูชาที่เราเรียกว่าการบูชาสถูปครับเป็นเหมือนอีกความเชื่ออีกนิกายหนึ่งครับที่อาจจะเชื่อว่าสถูปเนี่ยแทนองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิกายเจติยสถานที่จะนิยมบูชาสถูปเป็นหลักก็มีทางใต้ของประเทศไทยครับเช่นที่เมืองโบราณยะลังครับก็ปรากฏสถูปเล็กๆเหล่านี้ครับที่ให้คนได้บูชาในยุคนั้นกันครับผมถัดมานะครับพี่โตนอกจากทวารวดีศรีวิชัยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพระพิมพ์พระพุทธรูปในวัฒนธรรมรบบุรีหรือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าอิทธิพลวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลของเขมรที่ปรากฏในประเทศไทยครับครับเราเรียกอิทธิพลขอมได้มั้ยได้ครับนะเราเรียกอิทธิพลขอมกันดีกว่านะฮะอิทธิพลขอมที่พบในประเทศไทยเนาะซึ่งพระพิมพ์ในวัฒนธรรมลพบุรีเนี่ยครับที่เป็นอิทธิพลของในประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่โตจะสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพระดินคล้ายๆทวารวดีนะครับแล้วก็เป็นดินเผาด้วยซะส่วนใหญ่นะครับแต่รูปแบบที่ต่างกันก็คือพระพิมพ์ในวัฒนธรรมลพบุรีเนี่ยครับเขาจะมีเอกลักษณ์ในการสร้างไม่กี่รูปแบบเช่นการสร้างพระพิมพ์แบบตรีกายตรีกายก็คือจะสร้างพระพุทธรูปเนี่ยครับเรียงกันสามองค์กลุ่มนี้เลยครับใช่ครับบนฐานนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์กลางองค์ซ้ายองค์ขวาเพราะเขามีความเชื่อในการสร้างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยครับจะมีอยู่สามกายนะครับมีธรรมกายสัมโภคกายนิรมานกายก็จะไล่ตั้งแต่กายละเอียดมายันกายหยาบนะครับพี่โตคือพระพุทธองค์เนี่ยมีอยู่ในทุกสภาวะก็จะนิยมสร้างพระพุทธรูปแบบนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าตรีกายและอีกรูปแบบนึงครับพระพุทธรูปที่มีการประทับด้านข้างด้วยพระโพธิสัตว์อีก2องค์นะครับซึ่งพี่โตจะคติมหายานเหมือนกันเขาเป็นคติมหายานเหมือนกันที่ได้มีการสร้างขึ้นมาซึ่งพี่โตอาจจะเคยได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยมหายานเคยได้ยินก็คือคล้ายคลึงกับพระพิมพ์องค์เนี่ยครับตรงกลางจะเห็นว่าจะเป็นพระพุทธรูปนาคปกประทับอยู่ครับเบื้องขวาของพระพุทธรูปนาคปกจะเป็นพระโพธิสัตว์4กรครับครับที่มีชื่อว่าพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรขวามือขององค์พระประธานนะฮะแล้วก็เบื้องซ้ายขององค์พระประธานก็จะเป็นพระโพธิสัตว์เพศหญิงมี2กร2มือครับครับก็คือพระโพธิสัตว์ปรัชญาปรมิตาครับครับผมซึ่งคติการสร้างพระพุทธรูปในรูปแบบรัตนตรัยมหายานที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์เนี่ยครับก็จะนิยมในราวพุทธศตวรรษที่18ครับที่พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับเรื่องอำนาจอยู่ครับครับเพราะว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ครับมีที่มาที่มาตรงที่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับท่านมีความเชื่อว่าองค์พระพุทธรูปองค์กลางนะครับเปรียบเสมือนตัวพระองค์เองครับครับที่วันนึงก็อาจจะได้ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับพระอธิพุทธนะครับหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในคติมหายานครับใช่ครับส่วนเบื้องขวาพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรที่เป็นเพศชายเนี่ยครับก็แทนพระบิดาของท่านส่วนเบื้องซ้ายพระนางปรัชญาปรมิตาที่เป็นพระโพธิสัตว์เพศหญิงก็แทนพระมารดาของท่านเพราะว่าในยุคนั้นนะครับพี่โตราวพุทธศตวรรษที่18เนี่ยตอนพระเจ้าชัยวรมันที่7เรืองอำนาจนะครับยุคนี้ท่านก็มีคติในการบูชาบรรพบุรุษก็คือบูชาพ่อกับแม่ร่วมด้วยดีครับจึงเราจึงสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่าการสร้างพระแบบนี้ครับก็เปรียบเสมือนว่าขยายอิทธิพลท่านแล้วก็ยังมีพระบิดาและพระมารดาเนี่ยครับไปกับรูปแบบศิลปะในยุคสมัยของท่านอีกด้วยอันนี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในยุคนั้นใช่ครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในยุคนั้นในยุคนั้นนะจริงซอฟต์พาวเวอร์มันได้เพิ่งมีนะมีมานานเป็นพันๆปีแล้วนะใช่ครับอาจจะมีมานานเป็นพันๆปีอาจจะไปกับพระพิมพ์อาจจะไปกับพระพุทธรูปหรือว่าศาสนาวัตถุต่างๆไปกับผู้เผยแพร่อาจจะเป็นภิกษุหรือนักบวชในนิกายนั้นๆใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้ก็จะเป็นหลักๆครับอันนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะเนื้อดินเผานี่ก็จะแกร่งกว่าเนื้อดินดิบแน่นอนใช่ครับเราก็จะพบได้มากกว่าพบได้มากกว่าเนื้อดินดิบส่วนใหญ่พระพุทธรูปในวัฒนธรรมลพบุรีเนี่ยครับเราก็จะพบในย่านภาคกลางในประเทศไทยครับก็จะอันนี้พี่ถามนิดนึงก็เป็นสมบัติที่
หลวงพ่อรวมท่านสะสมไว้มาแต่เดิมเหมือนกันหรือเปล่าฮะในส่วนตรงนี้จะเป็นโบราณวัตถุที่ทางกรมศิลปากรครับของเราที่ของเราได้เก็บไว้ด้วยเอามาจัดแสดงร่วมกันด้วยที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีที่ต่างๆก็นำมาจัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุที่เป็นของสะสมของหลวงพ่อหนวมด้วยครับพี่โตครับโอ้รู้สึกพี่จะมีองค์หนึ่งองค์นี้องค์เล็กๆองค์ข้างล่างเนี่ยพระถ้ำเสือถ้าจำไม่ผิดครับโอ้จะใส่มาทุกคนไม่เจอไม่รู้เก็บไว้ไหนอ่ะวันนี้เราจะอยู่ห้องนี้อาจจะนานสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวห้องอื่นเราค่อยไปต่อเพราะว่าวันนี้เราเปิดกรุพระเครื่องกันที่นี่ใช่ครับพระพิมพ์พระพิมพ์นะครับถัดไปครับพี่โตโซนตรงนี้ครับก็ยังเป็นพระพิมพ์ที่เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆในวัฒนธรรมลพบุรีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราจัดแสดงตู้นี้เพื่อจะให้เห็นว่าพระพิมพ์ลพบุรีนะครับนอกเหนือที่จะเป็นพระพุทธรูปเรียงกัน3องค์ที่เราเรียกพระตรีกายหรือว่าพระพุทธรูปและประดับขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ที่เป็นรัตนตรัยมหายานนะครับก็ยังมีพระพิมพ์แบบอื่นๆที่ปรากฏครับเช่นอาจจะปรากฏเป็นพระพิมพ์องค์เดียวประทับอยู่ตรงกลางหรือว่าอาจจะเป็นพระพิมพ์แผงนะครับแต่ในศิลปะแล้วก็ศิลปะที่เกิดในวัฒนธรรมลพบุรีครับพี่โตส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมพระพิมพ์ที่เป็นดินเป็นหลักแต่พี่โตจะสังเกตว่ารอยต่อระหว่างศิลปะลพบุรีกับอยุธยาเนี่ยครับก็จะมีการสร้างพระพิมพ์ต่อเนื่องกันแต่จะเปลี่ยนลักษณะของเนื้อของพระจากเนื้อดินนะครับมาเป็นเนื้อโลหะละที่เราเรียกว่าเนื้อชิ้นนะครับค่อยๆอะไรนะค่อยๆมีลำดับใช่ครับการพัฒนาการครับของพระพิมพ์จากเนื้อดินมาเป็นเนื้อโลหะครับซึ่งพระในสมัยอยุธยาตอนต้นที่เป็นพระพิมพ์นะครับก็จะจัดแสดงบริเวณนี้แล้วก็บริเวณตู้ต่อมาที่พี่โตเห็นเนี่ยครับพระเหล่านี้ครับบางรูปแบบเนี่ยมีพิมพ์คล้ายคลึงหรือว่าพิมพ์เดียวกับพระในวัฒนธรรมลพบุรีเลยครับพี่โตอาจจะต่างกันแค่เปลี่ยนจากดินเผามาเป็นเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่เป็นการผสมระหว่างบ้างดีบุกครับตะกั่วแล้วก็เงินครับซึ่งในสมัยอยุธยาจะนิยมมากครับพิมพ์โลหะครับมีค่าแบบโลหะมีค่าเพราะว่าอันนี้ที่เราเรียกกันชิ้นเงินใช่ครับตามภาษาพระนะฮะใช่ครับตามภาษาพระเลยก็เราจะสังเกตว่าพระในรูปแบบพระเนื้อชิ้นเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยจะยังมีการประดับอยู่ภายใต้ซุ้มที่คล้ายคลึงกับพระในวัฒนธรรมลพบุรีเพียงแค่จะเปลี่ยนจากดินเผามาเป็นเนื้อชิ้นเป็นโลหะแล้วก็จะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงตู้นี้ครับโอ้โหตัวนี้ครับองค์เล็กองค์น้อยหลากหลายมากหลากหลายมากครับพี่โตองค์ในตู้เนี่ยครับก็จะเป็นพระพิมพ์ปางต่างๆที่เราเจอในจังหวัดชัยนาทซึ่งส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเจอที่เมืองสันบุรีหรือว่าอำเภอสันคบุรีในปัจจุบันนี้ครับซึ่งที่เมืองสันบุรีเนี่ยครับจะมีมหาธาตุขนาดใหญ่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองในยุคนั้นครับซึ่งเมื่อสร้างพระมหาธาตุแล้วอะไรแล้วก็จะปรากฏพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวขอนิดนึงเมืองสันบุรีเนี่ยคือเมืองดั้งเดิมของชัยนาทใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเมืองนั้นพี่เคยเข้าไปนะว่าโบราณสถานเยอะมากเยอะเพราะฉะนั้นโบราณวัตถุก็กระจัดกระจายกันอยู่ในบริเวณนั้นเยอะมากตามไปด้วยใช่ไหมฮะเมืองสันบุรีเนี่ยครับพี่โตมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วครับจะมีเมืองโบราณทวารวดีชื่อเมืองดงคอนก็มีการสืบค้นนะครับมีการสืบค้นมีการรวบรวมโบราณวัตถุเดี๋ยวเราจะไปชมกันทางด้านล่างนะครับมีการจัดแสดงไว้เมืองดงคอนเนี่ยในวัฒนธรรมทวารวดีนี่ครับมีพัฒนาการขึ้นมาแล้วพอถึงระยะหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็ย้ายจากเมืองดงคอนเนี่ยครับไปบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งใกล้กับลำน้ำน้อยแล้วก็ไปก่อร่างสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาซึ่งเมืองนั้นนะครับสันนิษฐานว่ามีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพุทธศตวรรษที่19แล้วนะครับที่ตัวอยุธยาได้สร้างไปมีการใช้พื้นที่กันมานานแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยจนในสมัยอยุธยาก็ถือว่าเป็นเมืองลูกหลวงที่สำคัญครับเพราะว่าในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับก็ได้มีการส่งพระราชโอรสมาครองเมืองสันบุรีหรือว่าที่เราเรียกว่าเมืองแพรกศรีราชาเนี่ยครับด้วยครับพี่โตซึ่งพระเหล่านี้เราก็เจอแถบบริเวณเมืองสันบุรีในจังหวัดชัยนาทเพราะยุคนั้นเมืองสันบุรีมีความเจริญมากมีความเจริญมากครับเมืองสันบุรีเนี่ยมีทั้งโบราณสถาน
ที่เป็นโบราณสถานเป็นปรางในอยุธยาตอนต้นนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์แปดเหลี่ยมที่มีพัฒนาการมาก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาหรือว่าจะมีพระพุทธรูปที่เป็นรูปแบบที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองนะครับซึ่งก็มีพัฒนาการที่เมืองสันบุรีด้วยมาตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วครับและที่แก่กว่าใช่และที่สำคัญก็คือพี่โตอาจจะเคยได้ยินมาว่าที่เมืองสันบุรีของไชน่าเนี่ยครับมีเจดีย์ส่งคุ้มเข้าบินที่ไปคล้ายคลึงกับเจดีย์คุ้มข้าวบินสุโขทัยครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมสุโขทัยที่ไหลลงมาแล้วก็มาผสมผสานกับวัฒนธรรมอยุธยาที่ชัยนาทสันบุรีครับพี่โตครับนี่ถ้าเราไม่รู้นะฮะถ้าไม่อ่านป้ายบรรยายเนี่ยจะคิดว่าเป็นพระกุวัดราชบูรณะเลยครับในชิ้นพวกนี้ไม่ใช่นะฮะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโลหะที่เป็นชิ้นนะครับก็จะมีวัดมหาธาตุที่สันบุรีนี่เองใช่ครับวัดมหาธาตุสันบุรีแต่ว่าจะมีโบราณวัตถุอีกกลุ่มนึงที่เป็นพระพิมพ์ที่สำคัญครับพี่โตเดี๋ยวยังไงทางกล้องถ่ายได้เลยนะครับจะเป็นพระพิมพ์กลุ่ม3องค์นี้ครับเป็นพระพุทธรูปครับที่มีปีกยังตัดไม่หมดด้วยใช่ครับเป็นพระพุทธรูปปางมาหรือชัยประทับอยู่ภายใต้ซุ้มเหลื่อนแก้วครับพี่โตองค์บนใช่ไหมครับจะมีองค์บนส่วนองค์ด้านล่าง2องค์จะล่างซ้ายขวาครับประทับอยู่ในซุ้มเหลื่อนแก้วแล้วก็มีปลกโพอยู่ด้านบนเหมือนใต้ต้นโพอย่างนั้นพระพิมพ์3องค์เนี่ยครับจะเป็นองค์พิเศษที่เราเจอกันที่วัดสองคบวัดสองคบพี่โตก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินเคยได้ยินเพราะว่าจารึกของวัดสองคบเนี่ยครับจะเป็นจารึกที่มีชื่อเสียงดังมากเพราะว่าเป็นจารึกที่จารึกลงบนแผ่นทองพูดถึงเรื่องชื่อเมืองชื่อเจ้าผู้ครองเมืองนะครับก็จะมีคำที่ปรากฏอยู่ในจารึกวัดสองคบนะครับที่เป็นจารึกลานทองว่าชัยสถานก็อาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นตามจารึกนั้นได้ว่าชัยสถานนี่อาจจะเป็นชื่อหนึ่งของเมืองชัยนาทในอดีตเมื่อราวต้นกรุงศรีอยุธยาครับชัยสถานสถานก็สถานที่ชัยความมีชัยสถานที่ที่มีชัยชนะประมาณนี้เพราะว่าชัยภูมิละแวกเนี่ยครับก็เราเรียกว่าเป็นบริเวณที่อยู่ปากแม่น้ำน้อยเพราะแม่น้ำน้อยนี่ครับต่อเชื่อมจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปทางเมืองสันบุรีบริเวณนี้เป็นรอยต่อระหว่างแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่เป็นแม่น้ำเล็กถือว่าเป็นทำเลที่ดีเป็นชัยภูมิที่ดีครับพระเครื่องเราเรียกพระพิมพ์แล้วกันนะครับพระพิมพ์3องค์เนี่ยครับเจออยู่ในกรุของเจดีย์ในวัดสองคบซึ่งปัจจุบันเจดีย์ไม่เหลือแล้วครับก็ยังเหลือหลักฐานที่หลวงพ่อนวมท่านมอบไว้ให้นะครับให้กับชาวชัยนาทได้ชมกันถ้าพี่โตสังเกตดีๆครับพระพิมพ์องค์ด้านบนจะเป็นพระพุทธรูปปางมารหรือวิชัยจะอยู่ประดับอยู่ในซุ้มซึ่งลักษณะซุ้มเนี่ยครับจะเป็นซุ้มวงโค้งที่เหมือนกับกรอบหน้านางของตัวละครเราจะเรียกซุ้มแบบเนี่ยครับว่าซุ้มหน้านางครับซึ่งซุ้มหน้านางเนี่ยครับที่มีรูปแบบเนี้ยจะมีปรากฏอยู่ในแถบสุโขทัยสุโขทัยจะนิยมทำซุ้มหน้านางทรงเนี่ยครับครับมันเลยเป็นแนวคิดที่ทำให้ทางผมเนี่ยหรือแม้กระทั่งนักวิชาการหลายๆท่านนะครับอาจจะเล็งเห็นว่าเป็นไปได้ไหมว่าพระพิมพ์กลุ่มนี้อาจจะได้รับอิทธิพลสุโขทัยมาด้วยในรูปแบบของซุ้มหน้านะเพราะว่าเราเห็นตามสถาปัตยกรรมของสุโขทัยก็จะมีลักษณะเป็นซุ้มอย่างเงี้ยใช่หรือแม้กระทั่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงครับก็จะมีซุ้มแบบนี้ครับที่เป็นปูนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจะแสดงไว้อันนี้จึงแสดงให้เห็นว่าพระพิมพ์เหล่านี้ครับนอกจากที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าเป็นเครื่องที่ทำอุทิศในศาสนาแล้วเนี่ยครับเมื่อดูรูปแบบของพระพิมพ์ที่เราเห็นเนี่ยครับก็อาจจะบอกถึงอิทธิพลต่างๆวัฒนธรรมต่างๆที่ส่งถึงกันได้ครับผมประมาณนี้ครับอันนี้เป็นความรู้จริงๆอันนี้ถ้าหลวงพ่อนนท่านไม่เก็บไม่มอบให้ก็ไม่รู้นะฮะใช่ครับว่าจะเป็นพระมาจากวัดสองครบครับซึ่งปัจจุบันองตัวเจดีย์ก็จะพังทลายลงหมดพังทลายสูญหายไปหมดแล้วครับจากการสำรวจนะครับครับแต่เราก็ยังเหลือพระพิมพ์เหล่านี้แล้วก็ยังเหลือจารึกวัดสองคบที่จัดแสดงอยู่ที่จะเป็นหลักฐานอยู่ครับที่กรุงเทพพิพิธภัณฑสถานชาติพระนครครับผมก็น่าสนใจนะฮะถัดมาครับพี่โตเซตตรงนี้จะเป็นพระพุทธรูปจะเป็นพระพิมพ์ขออนุญาตครับพูดผิดจะเป็นพระพิมพ์ในกรุพระปางวราชบูรณะก็ได้มีการแบ่งบางส่วนมาจัดแสดงที่มาจัดแสดงที่นี่ด้วยพิพิธภัณฑ์เราด้วยครับทางชัยนาทจากชัยนาทใช่ครับเพื่อที่ว่าใครที่ได้มา
ชมที่นี่อาจจะไม่ได้มีโอกาสลงไปถึงเจ้าสามพระยาก็จะได้เห็นนะกรุพระพิมพ์ของวราชบูรณะเลยครับก็จะเป็นพระพิมพ์เนื้อชินเหมือนกันครับก็จะมีทั้งพระแผงแล้วก็พระที่เป็นองค์แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีการทำพระพิมพ์ที่เป็นตอนหนึ่งในพุทธประวัติครับด้วยแสดงว่าในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยของชัยนาทอยุธยาเนี่ยการสร้างพระก็เนื้อหาเนื้อโลหะก็วัสดุก็ใช่ไหมก็จะเหมือนกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเป็นเนื้อชินที่จะนิยมมากในสมัยอยุธยาครับพี่โตโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระในอิริยาบถต่างๆนะครับมีทั้งดินเผาแล้วก็ทั้งเนื้อชินแล้วก็มีทั้งเนื้อชินแต่ว่าจะมีพระที่พิเศษอีกองค์นึงที่จะแนะนำพี่โตในตู้นี้ถ้าใจพี่โตลองมองถึงขอเดาก่อนนะครับพระพิมพ์พี่โตว่าองค์ไหนที่มีความพิเศษครับโอ้โหถ้าจะมองเล็กๆเนี่ยก็อาจจะดูคล้ายๆกันแต่ถ้าโดยสายตาคนทั่วไปก็อาจจะคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อโลหะหรือเปล่านะฮะให้เดาพระพิมพ์ทั้งหมดที่พี่โตเห็นเนี่ยครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนาะครับประทับอยู่ตรงกลางประทับอยู่บนแท่นแต่ว่ายังมีพระพิมพ์ที่สร้างเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยครับพี่โตองค์ที่อยู่ด้านบนครับไม่ใช่โลหะละนะฮะเป็นเนื้อดินบนสุดขวามือด้านบนพี่โตจะเห็นว่าผิวด้านนอกเนี่ยจะคล้ายกับดินแต่จริงๆแล้วถ้าได้ลองจับถ้าได้ลองพลิกดูด้านหลังนะครับจะเป็นเนื้อโลหะที่เป็นเนื้อชินเหมือนกันครับแต่ว่าองค์เนี่ยครับมีการพบตอนที่มีการขุดแต่งขุดคนที่ปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีครับเราได้นำมาจัดแสดงด้วยเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระพิมพ์ที่อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่18หรือว่ายุคที่ผอมเรืองอำนาจโอ้18นี่ประมาณแทบจะสุโขทัยเลยหรือเปล่าก่อนสุโขทัยอีกครับก่อนอีกครับพี่โตก่อนสุโขทัยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมในการสร้างพระพิมพ์แบบที่เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่เนี่ยที่มีความแปลกก็คือสร้างเป็นพระสาวกพี่โตดูลักษณะนะครับว่าเป็นพระสาวกองค์ไหนผมจะอธิบายเบื้องต้นนะครับท่านเนี่ยจะเป็นแว่นมานะมองไม่เห็นท่านจะเป็นพระสาวกที่มีพุงนิดนึงและการนั่งของท่านเนี่ยครับท่านก็จะนั่งขัดสมาธิแล้วก็จะใช้สองมือนะครับวางพยุงไว้อยู่ที่หน้าท้องหรืออยู่ที่บริเวณพุงองค์นี้ก็คือพระกัจเจยนะหรือที่เราก็รู้จักกันในนามของพระสังฆาจารย์ครับผมพระกัจเจยนะนี่ครับถือว่าเป็นพระสาวกที่สำคัญองค์หนึ่งในพุทธการดูจะมีพุงพุยพุยนิดมีพุงพุยพุยออกมานิดนึงครับพระสังฆาจารย์หรือว่าพระกัจเจยนะนี่ครับเราถือว่าเป็นพระภิกษุพระสาวกและกันที่สำคัญในสมัยพุทธกาลท่านมีความสามารถพิเศษก็คือเรื่องราวสั้นๆหรือเรื่องโดยย่อต่างๆเนี่ยท่านสามารถอธิบายขยายความได้อย่างละเอียดจนคนเข้าใจเพราะฉะนั้นหลักธรรมอะไรที่เป็นหลักธรรมสั้นๆเนี่ยครับท่านสามารถที่จะอธิบายโดยละเอียดให้ประชาชนได้เข้าใจและหันมานับถือพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งใช่ครับเลยมีการสร้างพระกัจเจยนะเนี่ยครับขึ้นมาเอาจริงถ้าไม่สำคัญเขาก็คงไม่สร้างใช่ครับถ้าไม่สำคัญก็คงไม่ได้สร้างองค์นี้ท่านก็ต้องสำคัญนะใช่ครับจนปัจจุบันเนี่ยพระสังฆาจารย์ก็ยังเป็นที่นิยมยังเป็นที่นิยมครับที่ก็สังเกตจากที่น้องดวงอ้อพูดก็ถูกนะแต่สร้างกันมาตั้งแต่โบราณก็จะเห็นมีจากพระสังฆาจารย์ใช่ครับพระอะไรหลวงพ่ออื่นพระสาวกอื่นทั้งไม่เห็นนะใช่ครับไม่มีเนาะก็อาจจะมีพระโมคคัลลาพระสารีบุตรบ้างน้อยน้อยแต่ว่าพระสังฆาจารย์เนี่ยอย่างที่ต้องเห็นเลยใช่แล้วอย่างที่พี่โตเห็นว่าท่านเนี่ยจะมีลักษณะมีพุงคุ้ยหน่อยอาจจะแสดงถึงความสมบูรณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบูรณ์พูนครับเป็นเรื่องมงคลไงครับก็เลยอาจจะสร้างเพื่อโชคมีลาภไม่อดไม่อยากอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อของเป็นความเชื่อของผู้สร้างของคนในยุคนั้นครับอันนี้จึงเป็นโบราณวัตถุอีกชิ้นพิเศษชิ้นเล็กๆถ้าน้องโดมไม่บอกก็ไม่รู้นะถ้าไม่เห็นเป็นหลวงพ่อสังฆาจารย์เพราะว่าเล็กมากครับแล้วก็ที่พี่โตเห็นในตู้นี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ทั่วไปในพื้นที่ภาคกลางครับในวัฒนธรรมอยุธยาในสมัยอยุธยาก็จะเห็นว่ามีทั้งที่เป็นพระพุทธรูปดินมีทั้งพระพุทธรูปที่เป็นเนื้อชิ้นหรือว่ามีการปิดทองมีการลงสีครับเนี่ยก็จะได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการสร้างพระพิมพ์ซึ่งในยุคหลังเนี่ยครับพี่โตในสมัยอยุธยาหรือแม้กระทั่งรัตนโกสินทร์เนี่ยครับพระพิมพ์เหล่านี้ก็มักจะถูกสร้าง
นอกเหนือจากไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วนะครับก็อาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นบุญกุศลของผู้สร้างอาจจะสร้างเท่าอายุตัวเองหรือสร้างตามจำนวนพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 องค์ก็ถือว่าเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองการทำบุญใช่ครับเป็นการทำบุญอีกรูปแบบนึงครับสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยไปในตัวประมาณนั้นใช่ครับสังเกตดูพระพิมพ์นี่มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะใช่ครับถ้าขนาดใหญ่นี่เราคงจะต้องเอาไว้บูชาครับห้อยคอก็น่าจะกระดูกคอเคลื่อนนะครับครับก็อาจจะบูชาตามสถานที่ต่างๆครับครับพี่โตน่าสนใจฮะห้องนี้เอาละฮะอันนี้คืออีกห้องนึงที่เป็นกลุ่มสำคัญนะฮะของพิพิธภัณฑ์ทัศนศาสตร์แห่งชาติชัยนาทมุนีนะครับท่านใดมาก็ต้องไม่พลาดนะต้องมาเยี่ยมชมต้องมาดูห้องนี้แล้วทุกห้องให้ได้นะฮะเราจะค่อยๆพาทุกท่านไปทีละห้องนะครับก็อยากให้มากันเยอะๆนะฮะเพื่อมีประชาชนมาเยอะๆมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวทางกรมศิลป์นะฮะอาจจะจัดสรรงบประมาณมาติดแอร์ให้ท่านเดินชมกันได้อย่างเย็นสบายเลยนะฮะวันนี้อาจจะเห็นผมปั่นเหงื่อนิดนึงนะฮะเพราะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับก็ต้องขอประธานโทษด้วยนะฮะซึ่งอาจจะปั่นเหงื่อต่อหน้าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเชิญไปชมห้องต่อไปครับครับอย่างที่ได้บอกพี่โตไปครับว่าพระเครื่องพระพิมพ์เหล่านี้ครับอีกนัยยะหนึ่งก็คือสร้างตามความเชื่อที่ว่าจะได้บุญกุศลมาสู่ตนเองแล้วมีอีกเรื่องนึงครับพี่โตจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญจอันตรธานก็คือเขามีความเชื่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะอยู่บนโลกนี้ได้แค่ 5,000 ปีปัญจแปลว่า5ใช่ไหมอันตรธานก็คือหายไปหายไปครับปัญจอันตรธานก็คือว่าเป็นความเชื่อที่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยครับจะอยู่บนโลกเนี่ยได้แค่ 5,000 ปีเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหายไปจากโลกชาวพุทธในสมัยก่อนที่มีความเชื่อตรงนี้ครับก็กลัวว่าศาสนาเนี่ยจะหายลูกหลานเราในอนาคตจะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเลยสร้างพระพิมพ์นะครับจำนวนมากๆฝังไว้ตามวัดฝังไว้ในกรุไว้ในเจดีย์ไว้ในพระปรางต่างๆเนี่ยเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าศาสนสถานเหล่านี้ยังอยู่ไปจนถึง 5,000 ปีข้างหน้าเนี่ยลูกหลานมาขุดมาเจอก็จะได้รู้ว่าบนโลกใบนี้เคยมีศาสนาหนึ่งซึ่งเป็นศาสนาพุทธเนี่ย อยู่นั่นเอง อันนี้ก็เป็นความเชื่อของความเชื่อครับของคนในสมัยยุคหลังก็อาจจะรัตนโกสินทร์นะครับที่เรามีความเชื่อตรงนี้กันก็สร้างกันนะเราเห็นตะลักกุนะโอ้โหพระมากมายบางที่ก็เป็นแสนองค์นะฮะไม่ใช่ 84,000 องค์เป็นแสนองค์ก็มีกุวัลบุรณะที่เคยอ่านเคยศึกษามาครับเจอกันเป็นเยอะมากเลยนะเพราะว่าในนั้นก็ถือว่าจะเป็นแหล่งเก็บสะสมเลยนะครับเป็นกุเป็นกุหลวงกุใหญ่เลยใช่ครับต่อไปจะขออนุญาตพาไปชมพระพุทธพระพิมพ์ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วครับเมื่อกี้เราดูอยุธยาแล้วเนาะอยุธยาไปแล้วโอ้เราดูตั้งแต่ทวารครับศรีวิชัยลพบุรีอยุธยาแล้วก็มาแล้วอยุธยาก็มีของเมืองสันเองแล้วก็มีของกรุพระบาทวัดวัดราชบุรณะที่อยุธยาด้วยตอนนี้เราไปที่รัตนโกสินทร์แล้วไปครับโอ้โหอันนี้เป็นแผงเลยเป็นแผงเลยครับพี่โตอันนี้เขาชื่อเขาเรียกว่าพระเป็นแผงพระพิมพ์ใช่ครับเป็นแผงพระพิมพ์พระที่อยู่บนแผงพระพิมพ์ก็จะเรียกพระแผงใช่ไหมครับแต่พระแผงนอกจากพระที่อยู่บนแผงพระพิมพ์แล้วครับพี่โตพระแผงบางทีก็จะเป็นพระแผงที่เป็นดินเผาใช้ดินเผาแล้วกดพระพิมพ์ลงไปเยอะๆหรืออาจจะเป็นเนื้อชินที่มีการหล่อบนแม่พิมพ์ที่เป็นพระองค์เล็กๆเยอะๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นพระแผงเหมือนกันครับผมสำหรับตู้นี้นะครับจะจัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นพระพิมพ์ศิลปะรัตนโกสินทร์นะครับที่เราพบที่วัดเชิงท่าจังหวัดนนทบุรีใกล้ๆกรุงเทพใกล้ๆกรุงเทพครับก็ได้นำมาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยเพื่อเป็นตัวแทนของพระพิมพ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ครับพี่โตที่พี่โตเห็นพระเหล่านี้ครับจะเห็นว่าจะมีอิริยาบถหลากหลายมากนะครับจะมีตั้งแต่พระพุทธรูปที่ประทับอยู่ภายใต้ขนดนาคเป็นพระนาคปลกนะครับพระยืนพระสายญาติที่เป็นพระนอนนะครับแล้วก็เป็นพระที่ประทับนั่งห้อยพระบาทนะครับบนแผงพระพิมพ์หรือแม้กระทั่งพระพิมพ์อื่นๆที่มีอยู่จำนวน7องค์8องค์อะไรต่างๆที่จะพิมพ์ลงไปในแม่พิมพ์ได้นะครับก็จะนิยมทําในสมัยรัตนโกสินทร์ครับพระเหล่านี้ครับก็จะสร้างขึ้นเพื่อที่บอกพี่โตครับว่าเขามีความเชื่อเรื่องการทำบุญครับสร้างถวายวัดอะไรต่างๆ
ซึ่งพระเหล่านี้ที่เราเห็นในตู้เนี่ยครับเราจะเรียกว่าพระโคนสมอครับเคยได้ยินใช่ไหมครับพี่โตพระโคนสมอเคยได้ยินพระโคนสมอก็จะมีความเป็นมาครับก็คือว่าพระรัตนโกสินทร์ที่เราสังเกตได้ง่ายๆครับก็จะนิยมทำฐานนะครับทำฐานที่สอบสูงขึ้นแล้วก็พระเหล่านี้ครับในสมัยอดีตเนี่ยครับจะมีต้นสมออยู่ที่วังหน้าคือกลับไปที่กรุงเทพแล้วกลับไปที่กรุงเทพแล้วน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเรานี่แหละแอเรียย่านนั้นนะครับย่านวังหน้าก็จะมีต้นสมอคนก็จะนิยมนำพระในรูปแบบเนี่ยครับสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยไปไว้บริเวณใต้โคนต้นสมอด้วยเหตุใดไม่รู้อาจจะด้วยการแก้บนอะไรต่างๆอย่างพี่โตเคยเห็นใช่ไหมครับอย่างปัจจุบันเนี่ยก็มีพระแก้บนพระแก้บนองค์เล็กๆไปไว้ตามเจดีย์ไว้ตามฐานพระต่างๆนี่ก็อาจจะเป็นความเชื่ออีกอย่างนึงเมื่อเจอพระประเภทเนี่ยครับหลากหลายเนี่ยเจอมากในบริเวณโคนต้นสมอเราก็เลยเรียกก็เป็นที่มาของพระโคนสมอครับเป็นพระโคนสมอเป็นที่มาง่ายๆเลยซึ่งจะสังเกตว่าพระเหล่านี้ครับพระโคนสมอเนี่ยก็จะมีทำเป็นปางต่างๆนะครับเช่นปางสายญาติก็อาจจะแสดงตอนพระพุทธองค์เนี่ยสายญาติหรือแม้กระทั่งอาจจะปรินิพพานหรือแค่บรรทมเฉยๆอันนี้ก็เป็นได้นะครับตอนยืนก็อาจจะมีปางถวายเนตรตอนนั่งก็อาจจะมีการนั่งขัดสมาธิเป็นปางมารวิชัยมีนั่งหลายแบบเลยใช่ครับนั่งห้อยพระบาทอาจจะเป็นตอนประทับแพขนานยนต์หรืออะไรต่างๆซึ่งพระเหล่านี้ครับก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาจวบจนถึงปัจจุบันครับที่มีต่อพระเหล่านี้และภายหลังนะครับอย่างที่พี่โตก็รู้พระพิมพ์ก็ได้พัฒนามาเป็นพระเครื่องพระเครื่องพระเครื่องเนี่ยครับมีความเป็นมาเครื่องครับเครื่องอ่ะไม่ใช่เครื่องเครื่องยนต์หรือเปล่าใช่ไหมครับบิดกันนะแต่จริงๆพระเครื่องเนี่ยครับอาจจะมาจากการผสมระหว่างพระพิมพ์กับพระที่เรายึดถือเป็นเครื่องรางพอพระพิมพ์กับเครื่องนี่มาจากเครื่องรางเครื่องรางครับใครจะไม่เข้าใจเผื่อคนอื่นจะไม่เข้าใจนะครับว่าพระเครื่องมาจากอะไรพระเมื่อก่อนเนี่ยครับเขาสร้างเขาก็อุทิศถวายให้กับวัดให้กับตามเจดีย์ศาสนสถานต่างๆแต่พอมาเป็นพระเครื่องยุคหลังเนี่ยครับมีการสร้างโดยพระเกจิเนาะแล้วก็ให้ลูกศิษย์เอาไปห้อยแล้วก็อาศัยพุทธคุณอันนี้มีวัตถุประสงค์และการสร้างที่ชัดเจนขึ้นนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะถึงตรงนี้พี่ขออนุญาตนิดนึงพี่มีข้อสังเกตอยู่ตะกี้นี้เราพูดถึงเรื่องซุ้มพระของสุโขทัยอย่างที่วัดสองครบที่ได้มาจากที่หลวงพ่อหนุ่มมาให้มรุซุ้มจะเป็นซุ้มหน้านางแบบสุโขทัยพอมาตรงนี้ซุ้มไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะรูปแบบจะเป็นซุ้มโกศินจะเป็นซุ้มเรือนแก้วแหลมแหลมด้วยเดียวแล้วใช่ไหมฮะซุ้มเรือนแก้วที่มีลักษณะยอดแหลมครับพี่โตก็จะเป็นความนิยมรัตนโกสินทร์ที่สืบทอดมาจากอยุธยาก็นิยมทำซุ้มเรือนแก้วแบบนี้ครับแล้วนะครับซึ่งพอเห็นแบบนี้พี่โตก็สังเกตเนาะว่าเราสามารถแบ่งแยกรูปแบบของพระพิมพ์ยุคสมัยต่างๆได้จากสิ่งแวดล้อมประกอบในองค์พระก็จากซุ้มเรือนแก้วใช่ครับจากรูปแบบปรากฏจากปางจากศิลปะจากเนื้อของพระนะฮะมันมีความขี้คลายกันเนาะดูแล้วจากนู้นแล้วมาอย่างนี้แต่อย่างตัวนาคเนี่ยนาคปกเนี่ยดูนาครัตนโกสินทร์ก็ดูเรียวๆนะฮะใช่เนาะแล้วก็จะมีลักษณะย้อนนาคถ้าเราเห็นของอิทธิพลลพบุรีนะนาคจะแบบดุน่ากลัวใช่ครับทุ้มๆป้อมๆนาคนาคในแต่ละรูปแบบแต่ละวัฒนธรรมครับพี่โตก็จะมีความแตกต่างกันนาคในทวารวดีก็จะยิ้มแป้นเป็นนักใจดีใช่ครับอย่างนักเรียนโบราณคดีที่เราถูกสอนมาครับอย่างนาคในวัฒนธรรมทวารวดีเราก็จะเรียกว่านาคหน้าลิงเพราะว่าหน้าเขาจะยิ้มเหมือนลิงอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นการจดจำรูปแบบเฉพาะของแต่ละยุคแต่ละสมัยที่นิยมในยุคนั้นนะครับนาคหน้าลิงครับแต่สุดท้ายก็คือจุดมุ่งหมายก็คือสร้างเพื่อเป็นสาธารณกุศลสร้างเพื่อสืบทอดศาสนาหรือสร้างเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับจิตใจด้วยใช่ไหมปัจจุบันนี้ครับครับแต่ทีนี้มาถึงพระเครื่องครับมาถึงพระเครื่องกันบ้างครับพระเครื่องก็คือพระพิมพ์ที่กลายร่างมาเป็นเครื่องรางสำหรับกลายร่างกลายร่างแล้วกันมาเป็นเครื่องรางใช่พี่โตจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าพระเครื่องของพระเกจิองค์ต่างๆจะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันไปพุทธคุณก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้บูชาคนนั้นนะครับรู้สึกได้ว่าเราได้อำนาจจากสิ่งนั้นอยู่เช่น
พระบางรูปแบบมีพุทธคุณทางเมตตามหานิยมเมื่อเราคล้องคอหรือว่าสวมใส่เราก็จะรู้สึกว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็จะได้ความเมตตากับคนโดยรอบพระบางส่วนอาจจะเป็นพุทธคุณทางอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าก็จะใช้สำหรับผู้ห้อยที่คิดว่าอ่ะตัวเองเนี่ยอยากได้พุทธคุณด้านนี้เพราะฉะนั้นพระเครื่องในแต่ละรูปแบบใช่ครับก็สะท้อนบุคคลแต่ละรูปแบบที่บูชากันไปด้วยครับครับที่จะยกตัวอย่างให้พี่โตได้ชมเนี่ยครับจะเป็นพระที่เราเรียกว่าพระพิจิตรหน้ากลางครับบริเวณนี้นะครับตู้นู้นใช่ไหมครับตู้นี้ครับพระพิจิตรหน้ากลางจะเป็นพระที่อยู่บริเวณด้านบนสุดครับพี่โตมาตรงนี้ดีกว่าครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับที่อยู่ในเหมือนอะไรในที่อยู่ในเหลี่ยมกลมใช่ไหมครับพระพิจิตรหน้ากลางเนี่ยครับชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่วงการพระจะเรียกกันครับชื่อง่ายๆของพระเครื่องที่วงการพระเรียกกันครับพี่โตเขาจะเรียกชื่อพระก่อนแล้วก็ตามด้วยอาจจะด้วยที่มานะครับอย่างพระพิจิตรเนี่ยสาเหตุที่เรียกว่าพระพิจิตรก็คือพระในรูปแบบนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารหรือวิชัยองค์เล็กมากครับขนาดความสูงเนี่ยครับประมาณ1เซนติเมตรความกว้างไม่ถึงเซนประมาณเล็บครับพระเครื่องที่เป็นพระพิจิตรเนี่ยครับเกิดหลักๆที่จังหวัดพิจิตรก็เลยเรียกพระพิจิตรครับเอาตามชื่อจังหวัดตามชื่อจังหวัดตามชื่อสถานที่เลยแต่ที่เราเรียกว่าพระพิจิตรหน้ากลางเพราะพระพิจิตรองค์เนี่ยครับมีการเจอในกรุที่วัดหน้ากลางที่กรุงเทพวัดหน้ากลางก็อยู่ใกล้ๆกับกองทัพเรือใกล้ๆกับวัดฝั่งทนครับฝั่งทนนะครับมาเจอที่นั่นพอกรุแตกคนก็ไปนำพระเนี่ยครับนำพระเอาไปบูชาเอาไปอะไรกันจึงทำให้บังเกิดพระพิจิตรหน้ากลางเนี่ยครับมีชื่อเสียงขึ้นมาพอฟังแล้วพระพิจิตรมาจากเมืองพิจิตรเจอที่พิจิตรเยอะมากเป็นแหล่งกำเนิดแล้วนอกจากนั้นยังเจอที่กรุงเทพด้วยพอมาเจอที่กรุงเทพก็ยังคงเรียกพระพิจิตรอยู่แต่ว่าแหล่งที่เจอในกรุงเทพคือวัดหน้ากลางก็เติมท้ายด้วยหน้ากลางลงไปก็เลยเป็นพระพิจิตรหน้ากลางแต่พระพิจิตรเนี่ยครับจะมีอยู่สองกรุที่สำคัญครับพี่โตจะมีกรุวัดหน้ากลางที่กรุงเทพแล้วก็พระพิจิตรที่วัดมหาธาตุที่เมืองพิจิตรเลยที่จังหวัดพิจิตรเองครับสองกรุเนี้ยจะเรียกว่าเป็นพระพิจิตรที่ดังและก็มูลค่าสูงมากสำหรับผู้เล่นนะครับครับซึ่งเหตุผลที่ผมยกตัวอย่างพระพิจิตรองค์เนี่ยครับเพราะว่าพระพิจิตรองค์เนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการบูชาพระเครื่องหรือพระเครื่องรางก็คือนำเหรียญสลึงในยุคนั้นนะครับอันนี้เหรียญสลึงในรัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 5ใช่ไหมครับนำมาเจาะช่องครับและนำพระพิจิตร2องค์เนี่ยครับเข้าไปบรรจุในช่องแล้วก็ยาด้วยชันบริเวณด้านหลังพระครับเพื่อให้พระเนี่ยติดกับตัวเหรียญแต่ถ้าพี่โตสังเกตจะเห็นว่าบริเวณด้านบนของเหรียญเนี่ยครับจะมีหูสำหรับร้อยร้อยเชือกทำห่วงทำห่วงไว้ด้วยทำห่วงสำหรับร้อยเชือกร้อยสร้อยอะไรต่างๆห้อยคอเนี่ยครับโบราณเรียกหูเชื่อมใช่ไหมครับใช่หูเชื่อมเป็นการ DIY ถ้าเราเรียกปัจจุบันนะครับเป็นการประยุกต์เอาเหรียญเนี่ยมาใช้เป็นกรอบแทนกรอบพระครับแล้วก็นำพระเข้าไปประดิษฐานแล้วก็ห้อยครับเข้าใจทำเข้าใจทำครับในอดีตผมเห็นครั้งแรกผมก็ยังคิดอยู่เลยครับว่าเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาในการทำกรอบพระในอาจจะเป็นในยุครัตนโกสินทร์นะครับในยุคนั้นที่ให้เห็นว่าเนี่ยนอกเหนือจากการใช้เหรียญเป็นสิ่งของที่ชำระหนี้แล้วครับก็ยังนำเอามาทำเป็นกรอบพระด้วยครับพี่ตูนอาจจะมีเคล็ดหรือเปล่าอันนี้พี่สันนิษฐานเองเนาะเหรียญนี่ก็เป็นเหรียญเงินก็แบบว่านอกจากพระจะคุ้มครองแล้วก็ยังมีเงินมีอาจจะเสริมพุทธคุณด้านร่ำรวยด้านนะครับเรื่องโชคลาภหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะจริงๆอย่างพระพิจิตรเนี่ยครับจะมีพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันสายเหนียวครับสายเหนียวสายเหนียวถ้าเท่าที่เราเห็นและอย่างสังเกตง่ายๆครับพี่โตมีการกล่าวไว้ครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆว่าพระถ้าเป็นพระเนื้อโลหะหรือเนื้อชิ้นเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นพุทธคุณสายเหนียวแต่ถ้าเป็นพระที่เป็นเนื้อดินเนื้อเกสรหรือว่าเนื้อมวลสารต่างๆเนื้อผงต่างๆเนี่ยครับจะเป็นพระสายเมตตามหานิยมเมื่อกี้เห็นองค์นึงเห็นเหมือนวัดเกศชโยหรือเปล่าตู้นั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่จะมีพระสมเด็จเกศชโยอยู่องค์นึงครับที่จะเป็นพระที่จัดแสดงอยู่อันนี้ของอ่างทองเนาะจะมาอยู่ชัยนาทครับ
ก็คือเป็นพระเครื่องที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้จัดสร้างขึ้นไว้แต่ว่าก็ได้นำมาจัดแสดงเป็นสมบัติของกรมศิลปากรครับก็ได้นำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทัศนชาติชนะมุนีของเราแห่งนี้ครับจะบอกพี่โตว่าพระองค์เนี่ยครับนักเล่นพระหลายๆคนที่มาชมพระที่เนี่ยครับจะชอบพระองค์นี้มากเนื่องด้วยว่าเป็นพระที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างขึ้นนะครับเป็นจักรพรรดิพระเครื่องใช่ถือว่าเป็นพระสำคัญแล้วก็ถ้าพูดถึงมูลค่านะครับก็ถ้าเขาเล่นกันในตลาดพระสมเด็จก็หลัก10ล้านแล้วครับทุกวันนี้แต่ของเรานี่ประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าเป็นสมบัติชาติอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็จัดแสดงให้ประชาชนได้ชมครับโอ้เห็นไหมฮะเราในพิพิธภัณฑ์เรามีพระพิมพ์พระเครื่องรางมีไหมเครื่องรางไม่มีเราชมแต่พระพิมพ์นะฮะมากมายหลากหลายยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบันเลยนะฮะคติความเชื่อเราก็พูดถึงกันมาพัฒนาการตั้งแต่ยุคนู้นเลยทวารวดีมาเรื่อยๆนะศรีวิชัยลพบุรีอยุธยารัตนโกสินทร์จนมาปัจจุบันซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ชัดเจนนะฮะอย่างจะเรียกที่อย่างพระเกศอาจารย์ที่ปัจจุบันท่านก็สร้างกันอย่างเมื่อเช่นนั้นเองเนี่ยถ้าใครมาแล้วท่านพูดไม่ได้ผมขออนุญาตกล่าวถึงท่านนิดนึงหลวงพ่อกล้วยนะฮะใช่ไหมฮะองค์ก็ท่านเป็นเกศอาจารย์ที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะชาวชนะเองก็แล้วประเทศคนไทยเองนะก็นับถือมากให้ความนับถือวันหยุดยาวอะไรต่างๆนะครับวัดโคสิตารามนะครับเป็นวัดหลวงพ่อกล้วยแน่นมากเราเองอดได้ผมเองอดได้พี่อ้อยอดไม่ได้นะเคยไปเยี่ยมท่านก็กันอย่างบูชารูปถ่ายเหมือนมาเลยนะครับเป็นสิริมงคลนะฮะอุ่นใจดีนะครับเอาล่ะนะฮะห้องนี้น้องดอกอ้อมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างอันนี้เราพาเปิดกรุมหาสมบัติของพระเครื่องของชัยนาทบุรีนี่หมดแล้วอ่ะเต็มที่เลยนะฮะแต่ถ้าใครอยากมาดูอ่ะอันนี้เราพูดมาได้หมดทุกองค์ทุกรายละเอียดฮะต้องให้พี่น้องประชาชนมาชมกันเองดีกว่านะมาชมกันใกล้ๆมาส่องกันใกล้ๆดีกว่านะฮะท่านจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะฮะตรงนี้ก็หน้าองค์หลวงพ่อเพชรนะครับองค์หลวงพ่อเพชรก็ขอกราบท่านอีกครั้งนะฮะตอนนี้เราอยู่ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์ทัศนชาติชัยนาทบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านลงไปชมด้านล่างอีกนะฮะด้านล่างมีอะไรที่น่าสนใจด้านล่างก็จะมีโบราณวัตถุครับพี่โตที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองชัยนาทครับทั้งตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดีครับอยุธยามาจบจนถึงปัจจุบันเลยครับพี่โตไม่ใช่มีแต่เพียงพระองค์เล็กๆนะหมดครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆกันเลยนะแล้วก็ที่เป็นของสะสมของหลวงพ่อนวมที่มอบให้กับทางกรมศิลปากรเก็บรักษาแล้วมีความงามมีความสำคัญประเมินค่าไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราลงไปชมกันครับเชิญครับเดี๋ยวตามพวกผมลงไปกันฮะเอาตอนนี้เราก็ลงมาจากข้างบนและชั้น2นะฮะเดี๋ยวต้องให้น้องดงได้นำชมแล้วว่าห้องข้างล่างเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาอีกนะฮะห้องข้างล่างเรามาดูว่ามีอะไรน่าสนใจตอนนี้เราอยู่ที่ตู้นี้ครับจะมีอะไรน่าสนใจครับด้านล่างเนี่ยที่บอกพี่โตไปเมื่อเบื้องต้นนะครับก็จะมีการจัดแสดงสิ่งของที่พระชนะมุนีหลวงพ่อหนวมท่านได้มอบให้ซึ่งของบางอย่างก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองชัยนาทเหมือนในตู้เนี่ยครับพี่โตจะเห็นว่าแท่นฐานแท่นแรกเนี่ยครับก็จะมีทั้งภาชนะดินเผานะครับที่เป็นเนื้อดินภาชนะดินเผาทรงกลมแบบนู้นครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของขาหม้อ3ขาพี่โตอาจจะเคยเห็นหม้อ3ขาที่เราต้องอธิบายนะเดี๋ยวแบบท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็ในจังหวัดชัยนาทครับมีการสำรวจทางโบราณคดีแล้วก็มีการพบภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ครับพี่โตแล้วก็เจอชิ้นส่วนของหม้อนะครับที่เป็นขาหม้อที่บริเวณเขาพลองจังหวัดชัยนาทเขาพลองนี่เป็นเขากลางเมืองครับครับอยู่ใกล้กับบริเวณสวนนกชัยนาทซึ่งพอเราไปเจอสิ่งของก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ทำให้เราได้ทราบว่าบริเวณของเขาพลองเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้เลยซึ่งชิ้นส่วนขาที่อธิบายพี่โตไปเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบเหมือนกันนะครับก็คือว่า
ในประเทศไทยเนี่ยครับจะมีภาชนะในรูปแบบหนึ่งที่เป็นหม้อและมีขา3ขาเราจะเรียกภาชนะแบบนี้ว่าหม้อ3ขาครับครับซึ่งวัฒนธรรมของหม้อ3ขาเนี่ยเรารับมาจากเมืองจีนครับเป็นวัฒนธรรมที่ไหลจากด้านเหนือลงมาทางด้านโซนด้านใต้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยที่ก่อนหน้าเนี่ยที่มีการขุดค้นและเจอหม้อ3ขาเยอะๆก็บริเวณหนองราชวัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งก็ได้เจอขาหม้อ3ขาอีกขานึงแต่เราเจอเฉพาะขาครับพี่โตเสียดายที่เราไม่ได้เจอหม้อตัวหม้อไม่อยู่ครับตัวหม้อไม่อยู่แต่มันก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้เห็นว่าจังหวัดชัยนาทของเราเนี่ยครับก็มีร่องรอยของวัฒนธรรมหม้อ3ขาเนี่ยเป็นรวมอยู่ด้วยเป็นอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ครับรวมอยู่ด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของหม้อแล้วก็มีการเจาะรูอะไรต่างๆก็คล้ายคลึงกับหม้อ3ขาที่เราเจอในกาญจนบุรีหรือว่าเจอในสุพรรณบุรีครับถัดมาครับพี่โตก็จะเป็นโบราณวัตถุที่บอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีที่ชัยนาทครับสิ่งที่พี่โตเห็นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนสิงโตเนาะเป็นสิงโตที่ทำจากดินเผาครับแต่ดูคล้ายๆสุนัขปักกิ่งใช่ใช่ครับคล้ายๆกันเพราะว่ารูปแบบอิทธิพลก็คืออาจจะมาจากจีนเนาะหรืออาจจะมาจากทางอินเดียที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมฮะเราสันนิษฐานครับแต่พี่โตสังเกตดูว่าสิงโตดินเผาสิงโตเนี่ยครับขาเนี่ยหักหายไปเนาะเราจะไม่เห็นลักษณะของฝ่าเท้าของสิงโตนะครับแต่เราจะเห็นแค่ต้นขาของสิงโตเพราะจริงๆสิงโตเนี่ยมันไม่ใช่แค่หุ่นดินเผาสิงโตธรรมดาครับพี่โตแต่มันเป็นหุ่นสิงโตดินเผาที่เป็นเหมือนหัวจุกของฝาปิดภาชนะครับในวัฒนธรรมทวารวดีเอาไว้จับแบบใช่ฝาหัวจุกใช่ครับแต่เราไม่เจอตัวฝาละเราเจอแต่ตัวสิงโตเท่านั้นเองเราจึงนำมาจัดแสดงซึ่งสิงโตดินเผาเนี่ยครับชิ้นเนี้ยเป็นสิงโตดินเผาที่เราพบที่เมืองโบราณดงคอนครับที่อำเภอสันบุรีสังขบุรีครับจังหวัดชัยนาทครับดงคอนนี่เป็นเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีที่ชัยนาทครับแถบลุ่มแม่น้ำน้อยอำเภอสันขบุรีครับพี่โตซึ่งแถบนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการเจอสิงโตดินเผาแล้วเนี่ยครับเราก็ยังเจอโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีอีกชิ้นหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นชิ้นที่โดดเด่นที่พี่โตเห็นด้านหน้าก็จะเป็นแผ่นหินครับครับสลักเป็นรูปพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางแล้วก็ขนาบด้านขวาด้วยธรรมจักรธรรมจักรแล้วก็ด้านซ้ายของซ้ายขององค์พระก็จะเป็นรูปสถูปซ้อนกันมีลักษณะการซ้อนกัน5ชั้นครับซึ่งรูปแบบของพระพุทธรูปที่ขนาบด้วยสถูปแล้วก็ขนาบด้วยธรรมจักรเนี่ยครับเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมทวารวดีในการสร้างเพราะว่านอกเหนือจากที่เราเห็นที่ชัยนาทที่เจอที่ดงคอนเนี่ยครับที่ถ้ำถมอรัตครับครับที่เพชรบูรณ์เหมือนอำเภอศรีเทพครับก็ปรากฏบนถ้ำก็ทำลักษณะเป็นปูนปั้นครับเป็นพระพุทธรูปขนาบด้วยธรรมจักรแล้วก็สถูปและนอกจากนั้นนะครับที่เมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีก็เจอเป็นแผ่นหินเหมือนกันเป็นแผ่นหินปูนครับสลักเป็นรูปพระพุทธรูปขนาบข้างด้วยสถูปแล้วก็ธรรมจักรเหมือนกันจึงเป็นไปได้ว่าเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีเหล่านี้ครับอาจจะมีต้นเขาที่เรามาจากอินเดียนะครับร่วมกันจึงได้มีรูปเคารพที่มีลักษณะรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างที่เราเห็นแบบนี้เลยใช่ครับแต่พี่โตก็จะเห็นว่าลักษณะเขาโครงของพระพุทธรูปเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นรูปอย่างเต็มที่นะครับที่มีรายละเอียดเป็นหน้าพระพักหรือว่าเป็นลักษณะพระหัตถ์หรือว่าพระบาทต่างๆลักษณะเหมือนสึกๆอ๋อคือนี่แค่ขึ้นรูปครับอาจจะขึ้นรูปยังไม่ได้แบบว่าใส่อะไรอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% ครับแต่ก็บ่งบอกได้แล้วว่าในวัฒนธรรมทวารวดีที่ชัยนาทนะครับก็มีอิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดีที่อื่นๆเนี่ยครับมาร่วมด้วยกับทางที่นี่ครับผมแหมเห็นแบบนี้นะนึกถึงเหรียญพระเครื่องหรือพระพิมพ์ที่เขาใช้กันจนสึกเลยใช่แต่องค์นี้คงไม่ใช่คงค่อยไม่ไหวนะฮะและถัดมาครับอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากวัฒนธรรมทวารวดีในชัยนาทแล้วเนี่ยครับโบราณวัตถุอีกแบบนึงที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมลพบุรีหรือวัฒนธรรมที่เป็นอิทธิพลขอมโบราณในดินแดนไทยเนี่ยครับก็ปรากฏกับโบราณวัตถุองค์นี้ที่เราเจอเป็นพระพิมพ์ด้านบนนะครับพี่โตพระพิมพ์รัตนไตรมหายานแต่องค์นี้เป็นประติมากรรมหินสลักขึ้นเป็นรูปลอยตัวเลยครับเป็นรัตนไตรมหายานเพียงแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่ารูปสลักที่เป็นส่วนของพระนางปัตยาปรมิตาครับหักหายไปคงเหลือแต่พระพุทธรูปนาคปลกตรงกลางแล้วก็พระโพธิสัตว์อโวโลกิเตส่วนด้านขวาซึ่งโบราณวัตถุชิ้นนี้ครับได้จากการ
ขุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวิหารพระวิหารหลวง9ห้องของวัดบรมธาตุนี่เองใช่ครับจึงทำให้เราทราบว่าในบริเวณนี้ครับที่ตั้งพิพิธภัณฑ์หรือวัดหรือว่าดินแดนในบริเวณจังหวัดชัยนาทเราเรียกว่าทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอาจจะมีวัฒนธรรมเขมรโบราณวัฒนธรรมลพบุรีนะครับเติบโตในนั่นน่าจะเป็นชุมชนใช่ครับอาจจะเป็นชุมชนโบราณที่อาจจะไปถึงสมัยลพบุรีนั่นเลยก็ได้จึงได้มีการพบจากการขุดลงไปใต้ดินจนพบรูปเคารพในรูปแบบนี้อ๋อประติมากรรมที่นี่ก็คือพระไตรรัตนมหายานพระรัตนตรัยมหายานตอนแรกเห็น2องค์เอ๊ะ2องค์นี่ทำไมมี2องค์อ๋อทำไมแปลกๆใช่มั้ยครับใช่ๆแปลกๆพอน้องๆอธิบายออกคืออีกองค์เนี่ยน่าจะหักหายไปครับครับซึ่งก็เราก็มองใน2ลักษณะครับอาจจะแตกหักหายไปเองหรือว่าอาจจะถูกทำให้แตกหักเสียหายในอดีตไปนะครับเพราะว่าบางครั้งการเข้ามาของศาสนาหนึ่งนิกายหนึ่งก็อาจจะต้องมีการทำลายรูปเคารพของศาสนาดั้งเดิมที่อยู่ในละแวกนั้นอันนี้ก็เป็นคติที่เจอหลายๆแห่งในประเทศไทยครับที่มีการทำลายฮะก็อย่างว่านะเหมือนอิทธิพลของศาสนาใหม่มาก็จะทำลายรูปเคารพของศาสนาเดิมไปเพื่อที่จะได้เผยแพร่ศาสนาใหม่ประมาณนี้นะครับเอาล่ะนะอันนี้น่าสนใจมากตู้นี้นะฮะถัดมาครับถัดมาตรงไหนเอ่ยจะขออนุญาตนำพามาชมกับธรรมจักรครับเป็นธรรมจักรโบราณธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีที่เจอที่ชัยนาทครับที่ชัยนาทเนี่ยครับมีเมืองโบราณหลายที่แต่ว่าที่เราเจอธรรมจักรนะครับไม่อยู่ที่เดียวก็คือเป็นธรรมจักรที่ตั้งอยู่ในบริเวณระหว่างเมืองโบราณในสมัยทวารวดี2เมืองครับพี่โตครับจะเป็นเมืองอู่ตะเภาเมืองนึงแล้วก็เมืองนครน้อยเมืองนึงปกติในหลายๆที่นะครับเราจะเจอธรรมจักรเนี่ยอยู่ติดกับสถูปเลยเช่นในอู่ทองที่เมืองโบราณอู่ทองจะเจอร่องรอยธรรมจักรเสาแปดเหลี่ยมเนี่ยอยู่ใกล้กับศาสนสถานเลยแต่ธรรมจักรกับเสาแปดเหลี่ยมในจังหวัดชัยนาทนี่ครับแปลกตรงที่ไม่ได้เป็นธรรมจักรที่เจอในเมืองโบราณครับแต่เจอระหว่างเส้นทางติดต่อระหว่างเมืองโบราณ2เมืองอ๋อครับเป็นแบบกึ่งกลางครับพี่โตซึ่งเป็นไปได้ว่าธรรมจักรนี่อาจจะเป็นหมุดหมายของคนในยุคนั้นในเส้นทางการติดต่อระหว่างกันเพื่ออาจจะหนึ่งเป็นหมุดหมายเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้มีพุทธศาสนาอยู่หรือว่าอาจจะเป็นหมุดหมายที่ให้ชุมชนในละแวกนั้นเนี่ยได้มีพุทธศาสนาเนี่ยครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในระหว่างสองกันพุทธศาสนาร่วมกันใช่ครับอันนี้น่าสนใจอ่ะน้องดวงครับเพราะว่าตอนที่มีการเจอนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2531โดยชาวบ้านในที่ดินนายแพทย์สำนวนปรวัติวิชัยครับท่านเป็นคุณหมอที่สะสมโบราณวัตถุครับเก็บรักษาไว้คล้ายๆหลวงพ่อนวมครับครับและภายหลังก็ได้มอบมาให้เป็นสมบัติชาติเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์เราซึ่งตอนแรกที่เจอเนี่ยครับก็ได้แจ้งกรมศิลปากรมาในปีต่อมากรมศิลปากรเลยไปทำการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบครับครับจึงได้เจอว่าธรรมจักรเนี้ยชิ้นเนี้ยมีการตั้งอยู่บนฐานอิฐแล้วก็มีเสาประกอบครับดังนั้นธรรมจักรโอชิ้นเนี้ยในวัฒนธรรมทวารวดีที่ชัยนาทจึงมีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับธรรมจักรที่เมืองอู่ทองครับ คือมีการตั้งเสาและตั้งธรรมจักรไว้บนเสาครับอันนี้จึงเป็นที่มาแล้วก็ประวัติของธรรมจักรชิ้นนี้ที่เราเจอครับและธรรมจักรชิ้นนี้ครับพี่โตนอกเหนือจากที่เราจะเห็นร่องรอยเป็นหินสลักเป็นลายกระหนกลายเม็ดไข่ปลาลายเส้นลวดอะไรต่างๆแล้วลายยังชัดเจนอยู่เลยใช่ครับยังเห็นว่าบริเวณกงล้อธรรมจักรตรงกลางเนี่ยครับจะมีการจำหลักจารึกไว้ด้วยครับซึ่งจารึกเนี่ยครับเป็นจารึกอักษรปัลวะภาษาบาลีเกี่ยวกับหลักธรรมในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรครับถ้าพูดโดยรวมๆนะครับเป็นหลักธรรมธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจารึกส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมทวารวดีก็จะนิยมจารึกหลักธรรมเนี่ยครับลงไปทั้งพระพิมพ์ทั้งธรรมจักรทั้งอะไรต่างๆและใกล้เคียงกันนะครับกับธรรมจักรนะครับก็จะมีลักษณะของเสาแปดเหลี่ยมที่ปรากฏอยู่ทางพิพิธภัณฑ์เราก็นำมาจัดแสดงด้วยเสาแปดเหลี่ยมเนี่ยครับมีจารึกเหมือนกันแต่เป็นจารึกที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมอริยสัจสี่ครับจึงเป็นไปได้ว่าในยุคนั้นนอกเหนือจากการสร้างงานศิลปกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการ
จารึกหลักธรรมไว้อาจจะเพื่อ1ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือ2อาจจะเพื่อเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับงานศิลปกรรมนั้นๆครับผมพูดถึงเรื่องจารึกเนาะในภาพพิมพ์หลายๆที่ที่เราเจอครับจารึกคาถาเยธรรมเยธรรมก็มีเยอะเลยนะในวัฒนธรรมทวารวดีจะนิยมจารึกคาถาเยธรรมครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นคาถาที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาครับพอจารึกไว้คนในอนาคตมาเจอใช่ครับเยธรรมเหตุปปวะก็ไล่ไปเรื่อยนะครับก็เป็นคาถาที่บ่งบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของทวารวดีน่าสนใจนะฮะตัวนี้ใช่ไหมฮะชิ้นนี้ใช่ไหมที่เป็นเสาครับชิ้นนี้เป็นชิ้นส่วนของเสาแปดเหลี่ยมครับที่เป็นที่มีจารึกอยู่จารึกสวยด้วยครับบอกเล่าเรื่องราวของอริยสัจสี่ครับทุกสมุทัยนิโรธมาก็อยู่ในนี้ครับอีกนิดนึงครับนี่สองตัวสองลักษณะของสิงตัวนี้คืออะไรสิงใช่ไหมสิงนะครับมีการค้นพบมันไม่บายอ่ะในการขุดค้นด้วยครับเป็นสิงเราเรียกว่าเป็นอารมณ์เหมือนสิงแบกสิงยิ้มอ่ะครับสิงแบกยกมือขึ้นมาแล้วก็ยืนด้วยเท้าสองข้างครับรูปแบบสิงแบบนี้ครับก็จะมีปรากฏในอินเดียครับแล้วก็มีการถ่ายทอดรูปแบบมาให้กับวัฒนธรรมทวารวดีในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นธรรมจักรในนครปฐมเนี่ยครับพี่โตอาจจะเคยเห็นในพิพิธภัณฑ์ทัศนชาติพระนครก็จะมีการทำเป็นรูปพระสุริยะบ้างพระสุริยะเทพใช่ไหมครับครับหรือว่าอาจจะทำเป็นรูปอื่นๆบ้างแต่ว่าลักษณะที่จะทำเป็นรูปสิงโตเนี่ยครับก็แทบจะไม่เห็นเลยดังนั้นจึงเรียกว่าก็เป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะโดดเด่นของธรรมจักรในจังหวัดชัยนาทด้วยครับมันได้ดูน่ากลัวดูน่ารักนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องมานะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะแสดงรูปนี้น่าสนใจเป็นรูปเก่าแก่ใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นภาพเก่าของมีพระบรมธาตุด้วยวัดพระบรมธาตุใช่ไหมครับเป็นภาพเก่าของวัดพระบรมธาตุวรวิหารครับเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5นะครับตอนท่านได้เสด็จมาประพาสเมื่อปี2449ครับประพาสต้นแล้วฮะครับก็ได้ถ่ายไว้แต่ปัจจุบันครับรูปแบบของอาคารที่เป็นพระวิหารเนี่ยครับก็ยังคงเดิมแต่ว่าเจดีย์ลายโดยรอบเนี่ยครับก็หายไปเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ราบปกติครับก็เลยทำให้เราได้ทราบว่าในทุกๆครั้งในทุกๆปีนะครับก็โบราณสถานเหล่านี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยกรมศิลปากรเราเป็นหน่วยงานที่เราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานครับเราก็พยายามจะอนุรักษ์สิ่งของดั้งเดิมไว้ให้คงสภาพมากที่สุดกรมศิลปากรเราจะอนุรักษ์สร้างสรรค์ต่อยอดแล้วก็เผยแพร่เนาะนี่ก็เลยเป็นภาพเก่าที่นำมาให้ประชาชนนี่ครับที่ได้มาชมเนี่ยได้ดูว่าวัดพระบรมธาตุที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์นี่ครับดั้งเดิมเป็นยังไงเก่าแก่มากถัดมาครับพี่โตตรงไหนดีจะขออธิบายโดยรวมชมไปหมดโดยรวมครับตัวโบราณวัตถุที่พี่โตเห็นนะครับด้านหน้าจะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น3องค์นะครับด้านขวาจะเป็นพระพุทธรูปพร้อมพระเศียรแล้วก็พระวรกายอีก5องค์ครับโบราณวัตถุ2กลุ่มเนี่ยครับพี่โตเราเจอจากการขุดฐานชุกชีฐานชุกชีก็คือฐานของพระประธานในพระวิหารของวัดพระบรมธาตุครับเราเจอกลุ่ม3องค์นี้ซึ่งถ้าพี่โตดูรูปแบบแล้วเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปที่มีใกล้ดีกว่าครับจะเป็นพระพุทธรูปที่มีรูปแบบสอดคล้องกับศิลปะสุโขทัยในสกุลช่างวัตรกวนคล้ายๆกับหลวงพ่อเพชรที่เป็นพระพุทธรูปโลหะด้านบนครับวัตรกวนที่เราเจอกันที่กำแพงเพชรเยอะๆหรือเปล่าที่สุโขทัยที่สุโขทัยสุโขทัยครับซึ่งวัตรกวนเนี่ยก็จะเป็นหมวดพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีการรับเอาอิทธิพลของล้านนาขึ้นมาพี่โตจะเห็นว่าจะมีลักษณะของชายสังฆติที่สูงเหนือราวนมนะครับใช่ครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปสุโขทัยแต่ถัดมาครับเมื่อเรามาดูพระพุทธรูปกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงที่เจอในฐานชุกชีเดียวกันครับเป็นรูปแบบพระพุทธรูปอยุธยาเลยถ้าพูดถึงนะครับอันนี้เป็นเสียรพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์ไหนฮะอ๋อนะครับองค์แรกเลยนะครับในศิลปะอยุธยานะครับนี่ก็เป็นเสียรพระพุทธรูปที่เจอในฐานชุกชีเหมือนกันนี่ก็จะเป็นตัวองค์พระพุทธรูปทรงเครื่องแต่ไม่มีเสียรละครับและถัดไปอีก2องค์ก็จะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับที่ประดับอยู่ในซุ้มซึ่งเราสันนิษฐานว่าเดิมทีอาจจะเป็นพระพุทธรูป
ที่ประดับอยู่กับศาสนสถานนะครับเพราะมีการลักษณะทำเป็นซุ้มแล้วก็ด้านหลังทำเป็นบ่านั่งสำหรับประดับศาสนสถานชอบองค์นี้งามดีดูสมบูรณ์อยู่เลยครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีกลิ่นอายของอยุธยานะครับแล้วก็ร่วมกับกลิ่นอายของสุโขทัยปรากฏอยู่ด้วยมันเห็นยังเป็นสีชาติอยู่ด้วยครับครับมีการลงสีดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ครับซึ่งเมื่อพูดถึงพระพุทธรูป2กลุ่มเนี่ยครับพระพุทธรูป2กลุ่มเนี้ยเป็นพระพุทธรูปที่กลุ่มนึงเป็นศิลปะอยุธยากลุ่มนึงเป็นศิลปะสุโขทัยแต่มาอยู่ในฐานชุกชีเดียวกันครับฐานชุกชีของพระประธานในของพระประธานในวิหารครับพระบรมธาตุชัยนาทจึงเป็นไปได้ว่าในอดีตเนี่ยครับในบริเวณเนี้ยอาจจะมีการรับเอาทางวัฒนธรรมสุโขทัยครับวัฒนธรรมอยุธยาขึ้นมาแล้วผสมผสานอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวเพราะชัยนาทนี่ก็อยู่สูงขึ้นมาหน่อยอากาใต้สุโขทัยลงมาก็อยู่เหนืออยุธยาขึ้นมาอีกถือว่าเป็นเมืองกึ่งๆเป็นเมืองกึ่งๆครับที่มีการติดต่อระหว่างอยุธยาแล้วก็วัฒนธรรมอาจจะเดินทางจากมาทางเหนือและทางใต้หรือแม้กระทั่งสุพรรณภูมิลพบุรีก็มาเหมือนกันครับมาในละแวกนี้ด้วยโอ้เมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความเจริญนะถ้าว่าไปแล้วตรงนี้เราก็เลยถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่บอกเล่าถึงความเชื่อมโยงของสุโขทัยแล้วก็อยุธยาครับพี่โตถัดมาครับโอ้องค์ใหญ่เลยอะฮะเป็นกลุ่มพระพุทธรูปที่พระชัยนาทมุนีหรือหลวงพ่อนวมนะครับมอบให้กับทางกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาไว้ครับซึ่งก็มีทั้งพระพุทธรูปยืนพระพุทธรูปนั่ง มีทั้งที่เป็นโลหะมีทั้งที่เป็นดินเผาครับแล้วก็เป็นปูนปั้นครับเช่นอย่างพระพุทธรูปองค์นี้ครับพี่โตเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นสำริดด้านล่างเลยตัวลักษณะผิวเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเหมือนสนิมทองแดงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพระพุทธรูปองค์เนี่ยครับอาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปูนปั้นเหรอครับปูนปั้นแต่ว่าตัวพื้นผิวเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของแร่โลหะจึงทำให้เกิดสนิมสีเขียวตามจุดต่างๆนั่นสิทำไมดูเหมือนพระพุทธรูปโลหะพระพุทธรูปสำริดนะครับแต่ถ้าดูจากใต้ฐานหรือดูจากทางด้านหลังเราก็จะเห็นว่าลักษณะของผิวเนี่ยครับจะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นครับแต่ถ้าพี่โตสังเกตให้ดีๆจะเห็นใบเขาพระพักเนี่ยครับจะเป็นรูปแบบเหมือนอู่ทองรุ่นแรกนะครับจะเป็นใบหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่าขมวดพระเกศาด้านบนนะครับทำเป็นเปลวละก็อาจจะได้รับอิทธิพลของทางสุโขทัยที่ส่งลงเข้ามาในละแวกจังหวัดชัยนาทเพราะพระพุทธรูปองค์เนี่ยครับเป็นพระพุทธรูปที่เราเชื่อว่าเป็นต้นแบบของพระที่เราเรียกว่าพระเมืองสันพระที่เกิดขึ้นที่สันบุรีก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพระพุทธรูปในกรุงศรีอยุธยาตอนต้นครับอาจจะที่สันติชัยอาจจะส่งอิทธิพลไปจากทางนี้แหละใช่ครับซึ่งพระพักตร์ก็จะยังรับอิทธิพลของศิลปะแบบเขมรโบราณเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งก็รับเอาวัฒนธรรมก่อนหน้านั้นนะครับที่เขมรโบราณเรืองอำนาจอยู่เอามาปรับและภายหลังก็มีการส่งไปสู่กรุงศรีอยุธยาอีกทีนึงตอนตรงจะมีเส้นลายผสมใช่ครับอู่ทองและนอกเหนือจากที่เป็นพระพุทธรูปพระปฏิมาองค์แบบนี้ข้างบนก็ได้มีพระพิมพ์เมืองสันเหมือนกันครับทำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ในลักษณะพังสามเหลี่ยมก็เจอมากที่เมืองสันจึงเป็นเอกลักษณ์ของพระเมืองสันแล้วก็พระพิมพ์เมืองสันครับที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครดูให้ดีจะรู้ใช่ครับและต่อมาครับก็จะขออนุญาตนำพี่โตมาชมกับโบราณวัตถุอีกประเภทหนึ่งอีกห้องจัดแสดงหนึ่งนะครับครับซึ่งห้องจัดแสดงนี้ถ้าพี่โตได้เห็นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจะประกอบไปด้วยเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนาเราเข้าไปดูกันใกล้อีกนิดก็ได้ได้ครับประกอบไปด้วยเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนาจะมีตู้พระธรรมหรือแม้กระทั่งเครื่องบริขารถมปัดต่างๆนะครับที่อยู่ในตู้จัดแสดงซึ่งตรงเนี้ยทั้งหมดในห้องเนี่ยครับก็คือเป็นสมบัติของพระชัยนาทมุนีหรือหลวงพ่อนวมหลวงพ่อนวมนี่เองครับที่ท่านอาจจะได้จากญาติโยมเอามาถวายเก็บรักษาไว้และมอบให้เราหรือว่าบางส่วนอาจจะเป็นของใช้ส่วนตัวของท่านเองห้องเนี้ยก็จะจัดรวบรวมเป็นคอลเลกชันของสะสมของหลวงพ่อนวมครับพอมองลงไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เราที่เราเรียกว่าขันสาครป่ะครับใหญ่มากนะครับขันสาครขันทองเหลืองก็จะมีจารึกมีจารึกด้วยครับแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นตู้พระธรรมใช่ไหมครับเป็นตู้พระธรรมที่บอกเล่าถึง
สิ่งของเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนานะครับนะฮะให้เราได้ทราบครับแล้วก็บริเวณด้านหลังก็จะเป็นเครื่องถ้วยต่างๆอาจจะเป็นทั้งเครื่องถ้วยล้านนาก็มีครับเครื่องถ้วยของแหล่งเตาแม่น้ำน้อยก็มีครับหรือว่าเป็นเครื่องถ้วยจีนต่างๆทุกอย่างก็คือเป็นของสะสมที่ท่านได้มอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์ไชน่ามื้อนี้เราเก็บรักษาแล้วก็อ๋อนั่นคือข้างด้านหลังก็จะมีรูปท่านด้วยใช่ไหมครับในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับจะมีรูปท่านร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือว่าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านได้เสด็จมาที่วัดพระบรมธาตุเมื่อพุทธศักราช2498ครับเสด็จมาแล้วก็มอบเงินให้กับทางวัดพระบรมธาตุเป็นการบริจาคเงินบริจาคได้บริจาคเงินในการทนุบำรุงครับก็เลยได้มีภาพที่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้ฉายร่วมกับหลวงพ่อนวมหรือว่าพระชัยนาทมุนีในยุคนั้นมองภาพนี้เราขนลุกนะฮะครับนะฮะพี่น้องประชาชนครับไอเนี่ยห้องนี้นะฮะก็เป็นอีกห้องนึงที่น่าสนใจนะฮะแต่เราก็จะพาท่านชมยืนคุยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวท่านต้องมาชมเองนะแล้วท่านต้องเดินให้รอบนะฮะเราก็จะมีอะไรดีๆที่น่าศึกษามากมายนะฮะเดี๋ยวอีกห้องนึงรู้สึกเรายังจะขาดอยู่หรือเปล่าฮะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนักปกอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงเดี๋ยวน้องดวงก็พาไปดูหน่อยครับสามองค์เลยนะฮะเนี่ยเรียงกันอยู่พระพุทธรูปนาคปกที่พี่โตเห็นอยู่นะครับเรียงกันสามองค์เป็นพระพุทธรูปที่ดั้งเดิมนะครับประดิษฐานอยู่บนซุ้มจารนำขององค์พระบรมธาตุครับองค์พระบรมธาตุเนี่ยจะมีอยู่4ซุ้มจริงๆถ้าโดยพื้นฐานก็ต้องมีพระพุทธรูป4องค์ใช่มั้ยครับเพียงแต่ว่าในยุคนั้นนะครับเมื่อนำพระพุทธรูปลงมาแล้วก็มอบให้กับทางกรมศิลปากรจัดเก็บรักษานะครับก็มีแค่3องค์ครับครับทางเราก็เลยจัดเก็บรักษาพระพุทธรูปเหล่านี้ครับไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของบายนที่เจริญเติบโตในย่านนี้ในสมัยโบราณเพราะถ้าพี่โตสังเกตจากพระพุทธรูปองค์กลางเนี่ยครับพระพุทธรูปนาคปลกเนี่ยลักษณะรอยยิ้มลักษณะของการครองจีวรแบบผมคลุมนะครับลักษณะของขนดนาคที่มีการเรียงซ้อนกัน3ชั้นสะท้อนให้เห็นถึงพระพุทธรูปนาคปลกในวัฒนธรรมบายนเลยครับจึงเป็นไปได้ว่าพระพุทธรูปเหล่านี้อาจจะมีอยู่ในย่านนี้มาก่อนภายหลังอาจจะได้รับการอัญเชิญขึ้นไปเป็นพระพุทธรูปประจำบนซุ้มจารนำแต่ละซุ้มและเมื่อหลวงพ่อนวมได้มอบให้กับทางพิพิธภัณฑสถานชาติชนะมุนีเก็บรักษาก็ได้นำลงมาแล้วก็เก็บรักษาไว้ณที่นี้ครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของโบราณที่ปรากฏอยู่ในบริเวณย่านงดงามฮะแต่ละองค์นะฮะสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับสมบูรณ์ครับแล้วก็ยังมีอะไรอ่ะทองคำเปลวใช่ครับติดอยู่เลยอาจจะเป็นรูปแบบการบูชาในยุคนั้นมีการลงรักปิดทองเพราะว่ามีร่องรอยของการทายังรักไว้ที่บริเวณผิวเมื่อทายังรักแล้วก็ต้องปิดทองแต่ที่เราเห็นเนี่ยครับก็อาจจะมีการกระเทาะของยางรักอะไรต่างๆตามการเวลานะครับพี่โตออกไปฮะองค์การนี่สมบูรณ์สุดเลยนะครับฮะองค์ตรงนี้ก็ยังเหมือนแบบว่าเสียนหน้ายังแบบว่าหักไปบ้างครับนะฮะอันตรงนั้นก็รอต่อแล้วใช่ไหมครับอาจจะมีพลกายย่อมลงมาย่อมลงครับซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่สำคัญของเมืองไชน่าที่นี้ผมอยากจะให้คนมาชมครับน่าสนใจฮะขอพรก่อนครับเดี๋ยววันนี้เราจะรวยไปด้วยกันรวยไปด้วยกันครับพี่โตนะครับเอาล่ะนะฮะอันนี้คือห้องด้านล่างนะฮะท่านผู้ชมครับเราพาท่านผู้ชมชมมาตั้งแต่ข้างบนแล้วอย่างจุใจนะฮะโดยเฉพาะพระพิมพ์ของเมืองสันบุรีของเมืองชัยนาทนี่นะครับซึ่งมีหลากหลายเลยนะฮะท่านก็น่าจะมาชมกันแล้วนี่ก็มาด้านล่างอีกก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆองค์สำคัญน่าศึกษาน่าเข้าชมอีกเช่นเดียวกันนะฮะแล้วนะครับช่วงท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวคงต้องให้ท่านหัวหน้าดงอ้อนะฮะพาเราขึ้นไปข้างบนกราบสักการะหลวงพ่อเพชรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้พูดคุยประวัติหลวงพ่อเพชรกันอีกสักนิดหนึ่งในด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวตามเราไปครับใช่ไหมครับเชิญครับเราขึ้นไปเลยขึ้นมาชั้นบนกันแล้วนะครับนะครับท่านผู้ชมครับ เราก็พาท่านผู้ชมไปชมกรุพระพิมพ์ที่
ยิ่งใหญ่กุหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติชัยนาทบุรีแห่งนี้นะครับเราก็พาท่านชมทั้งด้านบนและก็ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหวังว่าท่านก็คงจะได้ชมสิ่งอันมีคุณค่านะฮะทั้งอันประเมินค่าไม่ได้เลยนะฮะมากมายจนที่หลายหวังว่าหลายๆท่านคงอยากจะมาชมเองบ้างแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้นะครับอย่างที่เราได้เกริ่นกันแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ด้านบนนะครับดังน้องดงอ้อได้เกริ่นไว้ช่วงแรกว่าเรามีที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติชัยนาทบุรีแห่งนี้มีพระพุทธรูปสำคัญนะครับเป็นองค์หลักเป็นองค์ประธานของพิพิธภัณฑ์อยู่อยากให้น้องดงอ้อได้พูดถึงองค์พระองค์นั้นด้วยนะฮะคือองค์ไหนฮะแล้วมีความสำคัญอย่างไรครับก็องค์ที่อยู่เบื้องหลังเราครับพี่โตอ๋อองค์นี้เองเหรอฮะหลวงพ่อเพชรครับหลวงพ่อเพชรครับเป็นพระพุทธรูปที่งามนะงามมากเล่าให้พี่ฟังหน่อยอยากรู้ละพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ก็คงอยากรู้เหมือนกันหลวงพ่อเพชรหรือว่าพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยองค์ครับพี่โตเป็นพระพุทธรูปที่เดิมทีนะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารครับครับประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการประเรียนแต่ดั้งเดิมทีแล้วเนี่ยครับเราจะไม่เห็นเนื้อสำริดแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับพี่โตเพราะแรกเริ่มเนี่ยครับมีการพอกปูนพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ครับจนวันหนึ่งเนี่ยครับปูนก็กระเทาะออกมาพอปูนกระเทาะถึงได้เห็นว่าเนื้อด้านในของพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยครับเป็นเนื้อสำริดครับไม่รู้เดิมทีเป็นปูนพอกเอาไว้ครับครับพอเป็นเนื้อสำริดแล้วเนี่ยครับพี่โตภายหลังเนี่ยเมื่อราวพุทธศักราช2449ครับครับรุ่น9รัชกาลที่5ครับท่านได้เสด็จประพาสครับมาที่เมืองชัยนาทก็ได้มาที่วัดพระบรมธาตุเนี่ยครับครับท่านก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ก็เลยกล่าวขอเจ้าอาวาสในยุคนั้นนะครับเพื่อนำหลวงพ่อเพชรหรือว่าพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยองค์นะครับไปประดิษฐานที่กรุงเทพหลวงพ่อเพชรจึงได้ถูกอัญเชิญไปที่กรุงเทพอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับครับและภายหลังเมื่อรัชกาลรัชกาลที่5ได้สวรรคตแล้วจึงได้ทางวัดเนี่ยจึงได้ขอหลวงพ่อเพชรเนี่ยครับกลับมาประดิษฐานเป็นหลักชัยให้กับพระอารามแล้วก็บ้านเมืองจังหวัดชัยนาทและภายหลังหลวงพ่อนวมท่านก็ได้มอบหลวงพ่อเพชรหรือพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยองค์นี้ให้กับพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนีเราเก็บรักษาไว้จวบจนปัจจุบันครับพี่โตเอานี่คือที่มาตั้งแต่แรกเลยในสมัยรัชกาลที่5นะฮะท่านก็ขอไปขออนุญาตใช้คำสามัญนะท่านก็ขอไปไว้ประดิษฐานที่กรุงเทพนะฮะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะโดดเด่นงดงามครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนตอนที่ปูนกระเทาะนี่คือตอนนั้นหรือเปล่าฮะตอนที่หลังขนย้ายหรือเปล่าฮะหลังจากที่ถูกกระเทาะออกตอนแรกแล้วครับอ๋อกระเทาะออกเพราะว่าไปพักงานแล้วท่านจึงอยากจะได้ไปวัดที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็จนมาถึงยุคของหลวงพ่อนวมท่านนี่เองนะฮะท่านก็ได้มอบพระพุทธรูปองค์นี้หลวงพ่อเพชรให้กับทางพิพิธภัณฑ์เราเก็บรักษาครับพี่โตซึ่งเมื่อเราได้รู้ดูพุทธลักษณะของพระพุทธรูปองค์เนี่ยครับถือว่ามีความโดดเด่นครับพี่โตเพราะว่ารูปแบบของท่านเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยที่มีลักษณะการครองจีวรแบบผงเฉียงแล้วก็ปลายสังฆติที่พี่โตเห็นเนี่ยครับจะอยู่เหนือพระถันหรือว่าเหนือเนินอกนะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยครับเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปในศิลปะล้านนาแต่ถ้าพี่โตสังเกตดีๆพระพุทธรูปองค์นี้พระวรกายจะไม่อวบอ้วนเหมือนพระพุทธรูปล้านนาจะดูเอวคอดๆนะครับเอวคอดแล้วก็ไหล่จะกว้างถ้าเราพูดด้วยคำธรรมดาสามัญนะครับพระพุทธรูปองค์นี้จึงไปสอดคล้องกับพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยครับสกุลช่างหมวดวัตรกวนเคยได้ยินเคยได้ยินนะครับซึ่งพระพุทธรูปในรูปแบบนี้ครับเราไม่เจอในจังหวัดชัยนาทมาก่อนเลยพระพุทธรูปองค์นี้จึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีอิริยาบถแล้วก็สกุลช่างศิลปะเนี่ยครับที่โดดเด่นในจังหวัดชัยนาทถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของจังหวัดชัยนาทเลยก็ว่าได้ครับถือว่าเป็นองค์เดียวในจังหวัดชัยนาทถือว่าเป็นองค์เดียวในจังหวัดชัยนาทที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามแบบนี้เอาละสินะฮะท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากจะมากราบสักการะนะฮะก็ต้องมาที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนีแห่งนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้มากราบสักการะองค์พระท่านได้นะฮะขออีกนิดนึงฮะน้องดงครับพี่เห็นโกรธพี่เห็นโกรธนะเล็กๆนะฮะเหมือนที่จะบรรจุอัฐิหรือเปล่าครับไม่ทราบบรรจุอัฐิของท่านผู้ใดครับกำลังจะบอกพี่โตเลยครับจริงๆโกรธบรรจุอัฐิตรงนี้เป็นอัฐิของพระชัยนาทมุนีหรือว่าหลวงพ่อนวมผู้ที่ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้กับกรมศิลปากรครับทางพิพิธภัณฑ์เรานี่ครับก็นำ
กฎอัฐิของหลวงพ่อเนี่ยครับมาประดิษฐานคู่กับองค์หลวงพ่อเพชรด้วยเพราะว่าหลวงพ่อนวมท่านก็ถือว่ามีคุณูปการในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวเราชาวพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็ผู้ที่มาสักการะองค์หลวงพ่อเพชรก็จะได้สักการะหลวงพ่อนวมร่วมกันไปด้วยในคราวเดียวกันเลยเป็นสิริมงคลกับตัวเองสำหรับชาวพิพิธภัณฑ์ต้องมานะฮะท่านผู้ชมครับพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ต้องมานะฮะก่อนที่เราจะจากกันนะฮะขออีกนิดนึงครับน้องดงอ้อครับท่านผลหน้าพิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติชัยนาทบุญดีมีอะไรจะแนะนำไหมฮะค่าเข้าชมการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์นี้มีอะไรค่าตั๋วเข้าชมอีกราคาเท่าไหร่บ้างฮะไหนบอกมาให้หมดได้เลยครับครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ท่าฐานชาติชัยนาทบุญดีแห่งนี้นะครับเราก็จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับ200กิโลเมตรครับก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบันถ้าเกิดมีรถยนต์ส่วนตัวมาก็ไม่ยากเลยครับครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยเปิด Google Map ครับพิมพ์เลยพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติชัยนาทบุรีครับขึ้นนำมาถึงที่ตัวพิพิธภัณฑ์ไม่พาไปท้องนานะไม่พาเคยโดนแต่อาจจะพาโฉบริมแม่น้ำเจ้าพระยานิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้ามาครับแล้วก็ค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยนะครับอยู่ที่10บาทครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับถูกมากถือว่าถูกมากกับโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มีทั้งหมดจัดแสดงพันกว่าชิ้นนะครับหลายร้อยรายการที่จัดแสดงหลายร้อยรายการหารกับเงิน10บาทค่าเข้าชมโอ้โหท่านชมชิ้นไม่กี่สตางค์เองใช่ไหมฮะครับนะครับซึ่งเงินเหล่านี้ก็จะมาธนุบำรุงครับรักษาสมบัติชาติต่างๆไว้ส่วนชาวต่างชาติครับพี่โตก็จะมีค่าเข้าชมอยู่ที่50บาทครับต่อท่านแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีหรือว่าเข้าชมเป็นหมู่คณะแล้วก็มีการทำหนังสือมาถึงทางเราเนี่ยครับก็จะเข้าชมฟรีครับครับก็ไม่คิดค่าเข้าชมแต่อย่างใดก็ติดต่อได้อยากมีพันธลักษณ์นำชมก็สามารถมีเจ้าหน้าที่นำชมด้วยใช่ไหมฮะแต่ก็ทำเรื่องมาหน่อยบอกกล่าวกันนิดนึงใช่ครับบอกกล่าวล่วงหน้าให้เราได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับนำชมท่านอำนวยความสะดวกท่านก็ถือว่าดีครับก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ในเพจ Facebook ครับเรามีเพจของตัวเองด้วยใช่ไหมครับ Facebook ของทางพิพิธภัณฑ์ทัศนชาติชนาธิมุนีอยู่ครับผมครับต้องพิมพ์ว่าอะไรก็เดี๋ยวขึ้นให้ทางด้านใต้ขึ้นข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคนะฮะนี่ก็อ๋ออีกอย่างนึงผมขอแนะนำเลยมาที่นี่ห้องน้ำสะอาดนะฮะอันนี้ใช้บริการบ่อยนะครับห้องน้ำสะอาดนะฮะใครมาได้ก็รับรองได้นะฮะก็ต้องมากันนะฮะนอกจากจะมาที่พิพิธภัณฑ์นี้แล้วก็ท่านมีเวลาเหลือท่านก็ไปกราบสักการะองค์พระบรมธาตุที่อยู่ด้านข้างที่อยู่ด้านข้างเดินถึงกันใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวเขื่อนเจ้าพยาเจ้าพยาครับนะโอ้เยอะแยะเลยไปเที่ยวเมืองสันได้อีกไปไหว้หลวงพ่อกวยก็ได้นะครับฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณกรรมราชเพ็งจะอุ่มนะครับพันธรักษ์ชำนาญการหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติชัยนาทบุรีแห่งนี้นะครับที่มาให้ข้อมูลในตอนเปิดกรุพระพิมพ์ในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติชัยนาทบุรีแห่งนี้นะครับทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Facebook Live ของกรมศิลปากรนะครับกระทรวงวัฒนธรรมและ Facebook Live ของกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกช่องทางนึงนะครับ YouTube Channel นะครับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์นะฮะท่านติดตามดูย้อนหลังได้นะครับติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมนะฮะจิตรพรบุพภาและหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติชัยนาทบุรีแห่งนี้นะครับเราทั้งสองคนต้องขออนุญาตกับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ